วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมในทั้งในซูมแล้วก็ท่านที่ติดตามในไลฟ์นะคะวันนี้เราก็จะเป็นรายการธรรมโคชออนไลน์ครั้งที่3นะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนะคะเรื่องของต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มในของวันนี้อะค่ะก็อยากจะให้พวกเราทุกท่านที่เข้ามาค่ะเช็คอินนิดนึงเป้าหมายของการเช็คอินเนี่ยก็คือเราอยากทราบว่าในแต่ละท่านเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเราจะได้จัดให้ตรงตามความต้องการนะคะในจังหวะที่พอเหมาะพอดีที่จะเข้าได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าครั้งนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ชวนให้ติดตามครั้งต่อไปนะคะว่าก็คงมีต้องมีสักครั้งอะค่ะที่ตอบโจทย์ของพวกเรานะคะเพราะว่าจริงๆท่านอาจารย์พุทธทาสก็พูดด้วยว่าปัญหาชีวิตของเราทุกอย่างนะมันก็อยู่ในนี้ค่ะมันก็อยู่ในเรื่องของธรรมะทั้งหมดนะคะทีนี้หลายๆท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะไม่ทราบว่าจะสะดวกเปิดไมค์เช็คอินกันไหมคะก็เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเมื่อวันไหนหลายท่านก็เข้ามา2-3ครั้งแรกแล้วนะคะขอเชิญนะคะท่านที่สะดวกแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกจริงๆก็ขออนุญาตรบกวนให้เช็คอินในแชทฝากเอาไว้นิดนึงเราจะได้รู้ว่าแต่ละท่านนี่ต้องการอะไรหรือต้องการให้เราเน้นตรงจุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะมีท่านไหนจะสะดวกเช็คอินไหมคะค่ะเชิญพี่ตุ้ยเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตุ้ยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยค่ะเพราะหายไปตั้งเว้นไปอีก1อาทิตย์นะคะก็รอคอยแล้วก็แต่มาก็รู้สึกแปลกใจค่ะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมชื่อ EP 3เขียนว่าระบบชีวิตใหม่ในพุทธศาสนาก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงธรรมะเล่มน้อยอะค่ะแล้วตรงเนี้ยมันถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อ่านมาก่อนอะแล้วมันจะไปหาตรงไหนในบทที่เท่าไหร่ในระบบชีวิตใหม่ในพุทธศาสนาก็เลยค่อนข้างจะงงนิดนึงค่ะแต่ก็รอดูอยู่ค่ะว่าชีวิตก่อนหน้านี้เป็นชีวิตมืดแล้วต่อไปเราจะเย็นแล้วก็สว่างไหมจะรอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญติดตามเลยค่ะเชิญชวนติดตามนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุ้ยมีท่านไหนสะดวกอีกไหมคะถ้ายังไงฝากรบกวนนะคะอาจจะเช็คอินหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรส่งสื่อสารอะไรกับทีมวิทยากรแล้วก็ทีมงานนะคะเชิญชวนพิมพ์ในแชทได้เลยนะคะในระหว่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะก็ขออนุญาตทบทวนนิดนึงแต่เข้าใจว่าหลายๆท่านก็เข้ามาตั้งแต่ EP 1แล้วล่ะแต่ก็ขออนุญาตทวนสั้นๆว่าEP 1กับ2เนี่ยเราคุยอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะใน EP 1เนี่ยอาจารย์พุทธก็อธิบายปูพื้นก่อนนะคะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคืออะไรธรรมชาติของชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะในส่วน EP 2เนี่ยท่านก็จะพูดต่อว่าพอเรารู้จักชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตก็จะมีรูปนามถ้าพูดให้ง่ายก็คือมีตัวคนนะคะตัวคนเราแล้วก็มีจิตใจนะคะนามก็คือจิตใจของเราท่านก็จะพูดว่าเรามีความจำเป็นยังไงที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราก็เลยพูดไปถึงเรื่องของจิตตภาวนาซึ่งท่านก็จะบอกว่าจิตตภาวนาเนี่ยคือชีวิตที่พัฒนาถ้าเราไม่มีจิตตภาวนาเนี่ย ก็เสมือนว่าเราไม่มีการพัฒนาชีวิตนะคะท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยพอเกิดมาตอนแรกเนี่ยจิตเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนแล้วก็ที่เราขุ่นมัวหรือที่เราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจรมาพอกิเลสมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เข้ามากระทบกับเรานะคะพอกิเลสจรมาปุ๊บเราต้องจัดการยังไงก็คือแปลว่าต้องพัฒนาชีวิตเราคีย์เวิร์ดสำคัญที่ท่านพูดก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เราต้องทำนะคะแล้วท่านก็เกินแรกๆเกินนิดนึงว่าเราทำยังไงให้เห็นภาพสมาธิต้องมีการปฏิบัติยังไงนะคะแล้วก็วิปัสสนาเป็นยังไงท่านก็จะจบแค่นั้นแล้วนั่นก็จะก็จะเกินต่อมาที่ EP 3แบบที่พี่ตุ้ยเข้าใจอย่างกันคือท่านจะพูดว่า
ถ้าเราทำศีลสมาธิปัญญาได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะพบชีวิตใหม่ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามว่าชีวิตใหม่ที่ท่านพูดถึงเนี่ยจากหัวข้อที่ว่าเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตใหม่บ้างนะคะนั้นเราจะได้รู้ว่าในชีวิตใหม่จริงๆของเราเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่จะต้องไปนั่งเข้าป่าหรือไปนั่งท่านจะพูดว่าอะไรนะไม่ใช่ไปนั่งตัวแข็งทื่ออะไรประมาณนั้นนะคะชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ในในชีวิตประจำวันทั่วไปของเราเนี่ยค่ะนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้อาจารย์ประโมทเริ่มเลยนะคะในส่วนของ EP 3ค่ะลืมเปิดไหมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับทุกท่าน ก็ก่อนอื่นต้องขออนุญาตอย่างนี้ว่าการจัดกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ที่เป็นการเรียนรู้ธรรมโคตรนะครับในชุดธรรมะเล่มน้อยเนี่ยเป็นเจตนารมณ์อันหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่างานท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยงานสำคัญมากเนี่ยที่เป็นมาสเตอร์เวิร์กเลยก็คืองานธรรมโคตรแล้วก็ที่เราเลือกกันเริ่มต้นที่เล่มนี้เนี่ยก็มีเหตุผลสำคัญมากเพราะว่าถ้าอาจารย์ต้องการให้เล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนเลยเรียกว่าเป็นคู่มืออันหนึ่งสำหรับที่จะพัฒนาชีวิตสำหรับที่จะไปสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณโย่งได้ทบทวนนะ EP 1 EP 2เราจะชัดเจนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเรียนรู้นะฮะคือคำว่าร่วมเรียนรู้ก็คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับมาช่วยกันเขี่ยไขเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันธรรมโคตรเนี่ยเป็นงานสำคัญมากที่ท่านได้ตกผลึกตันกรองแล้วก็เตรียมการในการที่จะบรรยายแต่ละครั้งท่านจะมีกระบวนการรวบรวมจัดการนะครับแล้วก็ทำเป็นบัตรย่อเรื่องนะครับเตรียมการเอาไว้ครบทั้ง12ครั้งเนาะแล้วก็ท่านก็จะเริ่มบรรยายนะครับทีละครั้งทีนี้พวกเราเนี่ยก็จะพยายามมาย่อยกันนะครับแต่ว่าก็จะย่อยกันแบบอาจจะไม่ลึกจนเกินไปแล้วกันนะเอาเท่าที่เราจะทำกันได้แต่อยากให้ทุกคนรู้สึกให้ได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนอยากให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันนะครับแบ่งปันที่ได้เรียนรู้หรือแบ่งปันที่เคยได้อ่านมาละเคยได้เรียนรู้มาก่อนหน้าละและอยากจะแชร์ร่วมกันนะครับวันนี้เราถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักเรียนเหมือนกันหมดเลย เรียนเป็นนักเรียนที่จะมาเรียนด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันนะครับในฐานะกัลยาณมิตรในฐานะที่เราอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นมีสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงให้ได้นะครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์สำคัญก็คงไม่เลคเชอร์แบบมากมายนักนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตอย่างนี้ผมก็จะขอบีบแบบเร็วๆเนาะแบบสั้นๆว่ากระบวนการใน EP เนี่ย EP 3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องผลของจิตตภาวนาเนี่ยคือมรรคผลนิพพานแต่ว่าที่เราใช้หัวข้อนะฮะนี่อันนี้เป็นเดี๋ยวนะชื่อแอลอนดูสไลด์นิดนึงก่อนนะเรามีสไลด์อันเริ่มต้นอันนี้ก่อนก็ได้ขออนุญาตคุณโยงอธิบายเลยตรงนี้ได้ครับทีนี้จากครั้งที่แล้วที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเอ๊ะเราจะมีชีวิตใหม่ยังไงเนาะน้องก็เลยคิดว่าปกติแล้วเนี่ยขออนุญาตคิดแทนพวกเรานะคะว่าในชีวิตทำงานในชีวิตปกติของพวกเราเนี่ย
ส่วนมากก็จะมีภาระจิตอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงานนะคะเรื่องของการทำงานตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะทำงานไปออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านก็ตามอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการพักผ่อนนะคะซึ่งรูปแบบของการพักผ่อนแต่ละท่านก็คงจะแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ลองมาดูว่าธรรมะที่ท่านอาจารย์พยายามจะเอาเข้ามาสอนพวกเราเนี่ยเราจะเข้ามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะเอาขอโทษเอ้ยมันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะคะพอดีมันไม่ไปขอไปนิดนึงค่ะมาละก็จะเล่าให้ฟังขั้นตอนว่าเราเวลาจะคิดเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยจะมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องทำงานถูกไหมคะนี่งานหลักของเราก็คือทำงานทีนี้ถามว่าเวลาทำงานเนี่ยโอเคละตัวคนเราเนี่ยอยู่ที่ทำงานแต่ทีนี้ใจเราล่ะสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเรียกว่าจิตเนี่ยจิตเราทำอะไรบ้างจิตในตอนทำงานเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสเต็ปนะคะสเต็ปที่หนึ่งก็คือรู้ก็คือรู้อะไรรู้ถึงสิ่งที่เราทำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะว่างานที่เราทำแล้วก็งานบางท่านอาจจะต้องใช้ความคิดนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็คือจะจิตเราจะทำหน้าที่สองส่วนก็คือรู้กับคิดนะคะงั้นการในการทำงานปกติเราก็จะมีสมาธิอยู่ที่การคิดเป็นส่วนใหญ่สัดส่วนจะเยอะกว่าการรู้อาจจะรู้บ้างเป็นช่วงๆนะคะแต่คิดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานที่แบบจะต้องคิดเนี่ยมันก็จะคิดตลอดแต่ถ้าบางคนทำงานที่แบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ก็อาจจะรู้เยอะหน่อยนะคะในนี้พอช่วงเราพักผ่อนล่ะช่วงเราพักผ่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวอันนี้ก็คงเพลินเลยล่ะการรู้อาจจะน้อยนิดนึงอาจจะคิดนู่นนี่นั่นความสนุกสนานแต่บางคนก็เลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมนะคะเช่นอาจจะนั่งสมาธิแล้วสมาธิปุ๊บจริงๆเราก็จะโฟกัสอยู่ที่การรู้ละพระอาจารย์ต่างๆก็จะสอนว่าให้เรารู้อยู่ข้างหน้ารู้อยู่ปัจจุบันพยายามจะไม่ไปคิดอย่างอื่นนะคะหรือไม่เราเดินจงกรมเราก็ต้องพยายามรู้ที่เท้ากระทบพื้นนะคะรู้ที่หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวนะคะการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวรู้ว่าโอเคมีการขยับมือขยับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นในพาร์ทของอิริยาบถของการพักผ่อนในส่วนที่เราไปภาวนาเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนที่รู้เป็นส่วนใหญ่นะคะพยายามจะเน้นให้รู้อันนี้คือไอเดียความที่มันควรจะเป็นนะคะความเป็นจริงล่ะความจริงไม่ใช่ความจริงสิ่งที่พวกเราเจอก็คืออะไรคะการคิดความฟุ้งซ่านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอจริงก็คือภาวะต่างๆที่จอนเข้ามาก็คือที่เราจะใช้คำว่าความฟุ้งซ่านนั่นแหละค่ะหรือใช้คำว่าอะไรก็ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็ฟุ้งไปเรื่อยเช่นเราทำงานอยู่แวบขึ้นมาอ้าวปิ้งไลน์ขึ้นมาปิ้งเฟซบุ๊กขึ้นมาแวบไปดูนิดนึงเสร็จแวบดูเสร็จปุ๊บไม่ได้กลับมาทำงานหรอกคิดต่อเช่นอ้าวไลน์หัวหน้าโทรไลน์มาสั่งงานเอาคิดต่อเฮ้ยต้องทำยังไงต่อเนาะสมมุติว่าFacebook ดันไปส่องเห็นคนนินทาเราใช่ไหมคิดละฟุ้งไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขานินทาเราอะไรแบบมากมายเพราะนั้นอันเนี้ยจิตก็จะเริ่มออกไปละใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่จอนมาเนี่ยมันมาจากไหนจริงๆอ่ะสิ่งที่มันจอนมาเนี่ยมันมาจากใจเรานี่แหละคือที่เราเรียกว่าความเคยชินหรือว่าทางธรรมะเนี่ยก็เรียกเขาว่าอนุสัยแต่จริงๆมันคือความเคยชินน่ะที่เราสั่งสมมานั่นแหละซึ่งความเคยชินเหล่านี้มันจะมีอะไรบ้างมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นดาวนี่นะคะเป็นตัวแทนของกุศลที่เป็นลูกไฟเนี่ยก็คือเป็นอกุศลเพราะมันจะร้อนใช่ไหมคะที่เราคิดว่าเฮ้ยมีคนนินทาเราจะจัดการเขายังไงเราจะโต้ตอบเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการตอบสนองที่เป็นอกุศลละหรือแม้แต่เรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถามว่าในความเป็นจริงเราสามารถที่จะรู้ได้ตลอดไหมก็ไม่นะคะบางครั้งเราก็จะมีฟุ้งไปบ้างเช่นแวบออกมาสมมติถ้าเราไปสวนโมกเนาะมึงอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเนาะ
เอ๊ะแวบเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งไปซื้ออะไรดีใช่ไหมคะอ่ะฟุ้งไปละนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งปกติยิ่งเราสะสมความเคยชินในใจของเราตรงเนี้ยมากเท่าไหร่เวลาที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะฟุ้งออกมามากเท่านั้นนะคะรวมทั้งการเดินจงกรมก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลออกมาเหมือนกันว่าเออจากที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็จะดันออกมาใช่ไหมคะว่าเออเราก็จะคิดนู่นคิดนี่เต็มไปหมดหามาคิดเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้าวคิดต่อใช่ไหมคะต่อยอดจากที่เราคิดไปอีกอ้าวไม่ว่าจะเป็นทางกุศลทางอกุศลคิดต่อไปเสร็จปุ๊บเราไม่ได้กลับไปจุดงานหลักของเราใช่ไหมคะงั้นอันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปที่การสะสมเหมือนเดิมงั้นอันเนี้ยค่ะมันถึงที่ท่านเดี๋ยววิกรท่านอื่นจะพูดต่อว่ามันจะเป็นการเป็นความเคยชินยังไงพระอาจารย์จะพูดเลยว่ายิ่งถ้าเราฟุ้งออกไปมากมันก็จะเป็นการสะสมที่เราสะสมอนุสัยก็คือความเคยชินเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะเก็บเข้ามาในใจเนี่ยค่ะในกล่องหัวใจเรานี่แหละจะเก็บกลับมาอีกเก็บแต่ว่าปุ๊บครั้งต่อไปเราทำมันก็จะวนออกมาอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตว่าจริงๆตัวเองก็เคยสังเกตนะคะวันไหนที่เราทำงานที่ต้องคิดเยอะๆแล้วมันมีอะไรเข้ามาเยอะเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่ค่อยสงบเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราเก็บไว้อะมันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะคะงั้นอันนี้มันก็จะเป็นวงจรอยู่แบบเนี้ยทีนี้สิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้ธรรมะเพื่ออะไรเพื่อตัวนี้ค่ะกรรไกรอันนี้ค่ะคือสติที่เราเรียกว่าสติอันนี้จะทำหน้าที่ตัดวงจรตรงนี้ก็คือพอแวบปุ๊บเรารู้ว่าแวบปุ๊บสติมาตัดไม่คิดต่อพอไม่คิดต่อเป็นไงคะอันนี้ส่งมาใช่ไหมคะหมดมันก็ตัดมันก็จะลดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดต่อมันก็จะส่งกลับไปเก็บใหม่นะคะถ้าเราตัดได้ทันตรงนี้ปุ๊บมันก็ตรงนี้อนุสัยเนี่ยความเคยชินเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดมันก็จะเป็นการล้างจิตใต้สำนึกเราจิตของเราเนี่ยให้มันขาวสะอาดแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งรบกวนงั้นพอเราตัดได้ครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยการคือตรงนี้เขาจะแรนดอมส่งออกมาเขาก็จะส่งออกมาน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะสต็อกมันเหลือน้อยละพอส่งมาน้อยปุ๊บเราก็จะสงบมากขึ้นงั้นทำไมพระอาจารย์หลายท่านถึงพูดว่าทำสมาธิมันต้องทำเรื่อยๆทำบ่อยเพราะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบ่อยๆเนี่ยพอครั้งแรกเราฟุ้งปุ๊บเราเลิกก็จบมันก็จะสะสมความฟุ้งอยู่อย่างนี้นะคะงั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติไม่ในการในที่การทำงานก็เหมือนกันถ้าเราทำงานแล้วเราคิดออกไปเรื่องอื่นฟุ้งออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะงานก็เสร็จช้าถูกไหมคะแล้วเราก็จะฟุ้งซ่านกลายเป็นว่าเอ้ยพอทำงานปุ๊บอ่ะพออะไรเข้ามากวนปุ๊บก็ไม่มีสมาธิละสิ่งที่งานมันก็จะไม่ค่อยสำเร็จผลเท่าไหร่งั้นอันนี้มันจะเป็นภาพทั้งหมดที่เห็นว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงจะพูดว่าเราต้องมีการทำจิตตภาวนาเพราะจริงๆวงจรของเขาก็คือการเกิดกิเลสเสร็จปุ๊บเกิดอนุสัยออกมาเป็นอาสวะก็คือการไหลดันออกมาค่ะก็คือภาวะเนี่ยค่ะที่มันดันออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในจิตเรานี่แหละก็คือมันก็จะฟุ้งต่อไปก็เกิดเป็นกิเลสก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสะสมกิเลสไปเรื่อยๆนะคะในช่วงแรกก็จะขออนุญาตเกริ่นเชิญชวนชี้ชวนให้พวกเราคิดตามแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามอะไรก็สามารถฝากไว้ในแชทได้เดี๋ยวจะมีจังหวะก็จะอาจารย์โมก็คงจะส่งให้วิทยากรแต่ละท่านเคลียร์ในแต่ละประเด็นหรือว่าท่านคิดว่าชีวิตนี้ที่เชิญชวนให้คิดอันเนี้ยมันตรงกับชีวิตเราก็สามารถที่จะเอาโมเดลอันเนี้ยไปคิดต่อได้ว่าจริงๆเป้าหมายเราที่เราจะต้องทำเนี่ยมันหยุดเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนและคำว่าสติตรงเนี้ยค่ะที่คือหัวใจเลยที่จะตัดเนี่ยจะตัดได้ยังไงเราจะมีการฝึกเราจะมีการพัฒนาจิตพัฒนาสติตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะคะก็ขออนุญาตเบรกตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตส่งให้อาจารย์ประโมทต่อค่ะครับก็เราจะเห็นเลยนะภาพนี้เราขึ้นมาเนี่ยเพื่อชี้ชวนทุกท่านคิดตามดีๆนะว่าชะตากรรมชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกิเลสเกิดอนุสัยเนี่ยเรียกถ้าจะพูดอย่างสั้นนะกิเลสกรรมวิบากก็ได้นะคือมันวนอย่างเงี้ยมันวนแต่มันมาจากนิสัยนี่แหละเห็นไหมเพราะมันเป็นตัวกำหนดชะตากรรมตัวเราเลยนะทั้งหมดเลยแล้ววันเนี้ยเราถึงโค้ดคำนึงที่บอกว่าวันเนี้ยเราจะได้ระบบชีวิตใหม่ เพื่อจะสร้างนิสัยอันใหม่
ไปในทางที่มันเป็นยังไงครับบอกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยจิตภาวนาเนี่ยมีคือมรรคผลนิพพานเนี่ยคือสะอาดสว่างสงบมันไม่ร้อนมันไม่มืดอ่ะแล้วมันเย็นมันเบาสบายแล้วก็เป็นอิสระเนี่ยคือระบบชีวิตใหม่แบบเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้แหละแต่ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยที่ทำไมเรารู้ว่าเอ๊ะชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่มันเย็นชีวิตที่มันไม่ร้อนชีวิตที่มันเบาสบายโล่งโปร่งสะอาดสว่างสงบเนี่ยที่จริงทุกคนก็ปรารถนานะแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะมาทำให้เราเนี่ยไม่ยอมไปสักทีเนี่ยผมอาจจะใช้คำเมื่อกี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลของมันเลยว่าไอ้นิสัยที่เราไปสร้างแต่อ้อนแต่ออกนะที่เรียกว่าความเคยชินบ้างเรียกว่าอนุสัยบ้างเรียกว่านิสัยสันดานบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแก้ได้นะมันแก้ได้นะฮะเอาล่ะผมอยากจะให้ทุกท่านลองค่อยๆผมจะบีบแบบบางๆนะแบบบางๆก่อนว่าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะความหมายอันแรกเลยเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยโดยเฉพาะคำว่านิพพานเนี่ยที่จริงเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเป็นภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ำแล้วก็หลายๆที่ก็เอาไปใช้นะครับแต่ว่าความหมายเนี่ยถ้าเราไล่ขึ้นไปนะครับทุกท่านจะเห็นว่าแม้กระทั่งไฟดับฐานมันดับลงไปเนี่ยก็ใช้คำว่านิพพานเหมือนกันเพราะคำนี้เป็นคำสำคัญมากนะครับแล้วก็มีการค้นคว้าความสงบเย็นไอ้นิพพานเนี่ยในหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งเขาเอาไปใช้ในทางแม้กระทั่งกามารมณ์เนี่ยสูงสุดของกามารมณ์เป็นนิพพานนะก่อนหน้าพุทธองค์อีกซะอีกนะครับแล้วก็เรื่องสมาธินี่ยาวไกลมากนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีหลายลัทธิหลายแบบแล้วก็มีการค้นคว้าซึ่งมันมีหลายชั้นเพราะมันมีฌานสมาบัติต่างๆมากมายแต่สุดท้ายนะความสิ้นกิเลสนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงเป็นความหมายที่เราจะไปให้ถึงให้ได้คือดับสิ้นกิเลสถ้าจะเอาภาษาที่คิดว่าเข้าใจง่ายที่สุดเนาะแล้วก็เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยเพื่อค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนะก็คือการเย็นอกเย็นใจเนี่ยความเย็นอกเย็นใจนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นแล้วกันนะอยู่ในครัวเรือนอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าเรามีความเย็นอกเย็นใจเนี่ยนี่คือตั้งต้นของนิพพานในชีวิตประจำวันก่อนนะแล้วก็ตรงกันที่สุดแล้วก็เย็นถึงที่สุดคือการสิ้นกิเลสโดยทั้งหมดเลยเนี่ยแหละอันนี้จะได้ไม่ถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนนะเริ่มต้นตรงนี้นะครับจากเราทำอะไรก็ขอให้เย็นอกเย็นใจในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้ตรัสสอนเรื่องสุญญตานะที่จริงบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องของสงฆ์เป็นเรื่องของสูงมากแต่ว่ามีในพระสูตรแน่นอนนะครับว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะอบรมจิตตะภาวนาตรงเนี้ยอบรมจิตเนี่ยนะให้เกิดสุญญตาให้ได้นะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ลองดูจะเป็นสุญญตาง่ายๆก่อนก็อันนี้ก็เช่นนั้นเองนั่นก็เช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงสอนเรื่องนี้แก่คารวาสนะครับทีนี้จิตภาวนาเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปวัดไปวาต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีพิธีกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะอาจารย์พุทธาท้าทายขนาดว่าเข้าส้วมเนี่ย ก็ทำจิตตภาวนาได้แล้วท่านบอกว่าดีซะอีกดีกว่าอย่างอื่นซะอีกด้วยเพราะว่ามันรวมจิตอยู่อันเดียวอ่ะคือจิตมันรวมอยู่สิ่งเดียวเลยความวิตกกังวลความประสาทประจักษ์มันหายไปหมดอ่ะเพราะนั้นน่ะสิ่งที่เราอยากจะทำให้จิตมันรวมหรือกำหนดอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะแล้วก็เพื่อที่จะจัดการกับกิเลสนิวรณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตภาวนาเนี่ยทำได้ในชีวิตประจำวันนะครับทำให้จิตสงบได้หรือเราจะเจริญเรียกว่าอานาปานสติหรือเราจะเจริญในลักษณะที่
จำเพาะลงไปเลยก็ได้ก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็ทำได้เกือบจะทุกอิริยาบถขอให้กำหนดอารมณ์ที่ใดที่หนึ่งให้ได้นะครับแล้วก็ตั้งต้นให้ถูกต้องแต่ทีนี้ว่าเวลาเราทำจิตภาวนาเนี่ยมันมีผิดทางกับถูกทางนะเดี๋ยวผมอยากจะเชื้อเชิญงี้ว่าถ้าหากทำผิดทางเนี่ยกับถูกทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสไลด์ตัวสุดท้ายเลยครับก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับลองสังเกตให้ดีๆว่าเราดำเนินชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางคนบอกว่านิสัยเนี่ยมันเป็นเงี้ยไอ้คนเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านหนึ่งบอกว่าอย่าโง่นะมันแก้ได้นิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนได้แน่นอนจิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้แน่นอนนะมันมีธรรมชาติที่มันจัดการได้พัฒนาได้ปรับปรุงได้ขอให้เข้าใจให้ได้ว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาได้นะครับเพราะนั้นมนุษย์โสสิเนี่ยในปาลีเนี่ยเขาก็ถึงบอกว่าเป็นความหมายในยะหนึ่งคือเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ดีที่สุดนะทีนี้ว่าแล้วทำไมล่ะที่เมื่อกี้สักครู่ที่ผมบอกว่าเอสะอาดสว่างสงบหรือชีวิตที่เย็นเนี่ยชีวิตที่นิวรณ์มันทำอะไรเราไม่ค่อยได้เนี่ยมันมีอะไรมาขวางกั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับก็คือเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าอะไรที่เราจะพัฒนาจิตให้ถูกต้องอะไรที่เราจะพัฒนาจิตแล้วเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วบังเอิญนะอาจารย์พุทธท่านใช้คำแรงนะบางทีท่านบอกว่าคือเราอ่ะมันโง่อ่ะคือเราอ่ะพัฒนาเนี่ยเราบอกโอ้โหเราพัฒนาชีวิตไปเข้าคอร์สเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปอยู่เขาเรียกสร้างระบบชีวิตที่เป็นระดับไปศึกษาครับเรียกว่าเสียตังค์ไปเยอะแต่ว่ามันพัฒนาผิดเนี่ยมันจะรู้ยังไงว่าถูกยังไงผิดยังไงใช่ไหมฮะถูกยังไงผิดยังไงเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วกันเนี่ยถ้าตรงสีแดงๆนะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะว่าพัฒนาผิดเนี่ยคือดูแล้วกันว่าคนทั้งโลกกี่เปอร์เซ็นต์บูชาวัตถุขนาดไหนบูชาวัตถุเห็นแก่วัตถุแย่งชิงแข่งขันเบียดเบียนอิจฉาริษยาภาวะเนี่ยมันมีอยู่เห็นไหมมันหมดไปไหมล่ะเพราะเราก็พยายามที่จะกอบโกยวัตถุบำรุงบำเรอเราเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยอย่างน้อยนะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยผิดทางแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผิดทางแน่นะและอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นชนิดว่าอาจารย์พุทธาบอกว่าโอ้โหสมัยนี้เนี่ยการพัฒนาทางวัตถุเนี่ยมันรุนแรงมันก้าวหน้ามันเขาเรียกว่าสร้างรสอร่อยเนี่ยชนิดที่ทางจิตเราสู้ไม่ได้อะคือมันสู้ฝ่ายวัตถุไม่ได้ดังนั้นคนทั้งหมดเลยก็เลยบูชาวัตถุนะแล้วก็เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อฝั่งรสอร่อยฝั่งนี้อันนี้แหละเราจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้คือผิดทางตื่นเช้ามาเราจะกอบโกยอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามจะหาเงินรวยเห็นไหมเวลาเขาโมติเวตกันเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยแล้วเราคิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องเนี่ยจะต้องเขาเรียกอะไรนะคือต้องตอบสนองด้วยวัตถุเท่านั้นนะจึงจะเยียวยาชีวิตนี้ได้เพราะนั้นเราไปพิจารณาให้ดีนะครับส่วนพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาแล้วต้องอยู่ในชีวิตประจำวันนี่สำคัญมากเลยนะคือบางคนบอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็ถึงถ้าเราสังเกตเวลาท่านเยาะเย้ยนะว่าอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาแบบในโรงเรียนศึกษาอ่านเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็หายไปจบไปแต่ว่าวันนี้พวกเราจะมาทำความเข้าใจกันนะว่าทำยังไงล่ะศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยมันจะอยู่ในวิถีชีวิตและจะเกิดระบบใหม่ของชีวิตนี่แหละระบบที่มันถูกต้องชีวิตที่มันถูกต้องเนี่ยก็คืออยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือความถูกต้องทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายวาจาพวกมารยาทต่างๆทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งทรัพย์สิน
ที่เราจะจับจ่ายใช้สอยทั้งหมดเกี่ยวกับฝ่ายกายเนี่ยให้มันถูกต้องจริงไหมมันถูกต้องหรือยังต้องกลับทบทวนนะฝ่ายจิตที่ดีเป็นยังไงจิตที่มันเบิกบานปิติปราโมทย์มีความสะอาดสว่างสงบหรือมันกำลังรุ่มร้อนมีแต่ความหวังมีแต่ความคาดหมายมีแต่ความคาดหวังมีแต่ความฝันลมๆแรงๆบ้างมีแต่ความวิตกกังวลหงุดหงิดสารพัดอย่างมันใช่หรือไม่เนี่ยเห็นไหมเพราะจิตที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงอันเนี้ยโดยเฉพาะตัวสุดท้ายคือปัญญานะก็คือว่าอาจารย์พุทธาสบอกว่าสำคัญมากเลยต้องทำให้เกิดสมาธิฐินะอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิพอเป็นมิจฉาแล้วผิดหมดเลยทั้งชีวิตเราก็ผิดทั้งชีวิตนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นต้องจัดการตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยด้วยอำนาจแห่งปัญญามันไม่ว่าเราจะฟังเราจะเรียนรู้เรามาเข้าเรียนรู้กันวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นไปให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องนะฮะเพื่อจะได้ระบบชีวิตใหม่แล้วก็ได้ผลแห่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่ระดับธรรมดาก่อนคือเย็นอกเย็นใจนี่แหละนะครับแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสิ้นแห่งของเขาเรียกว่าสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นอันนี้คือวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าทำความเข้าใจกันเนาะแล้วก็มาแบ่งปันว่าจุดไหนล่ะที่เราเอ๊ะชีวิตเราพัฒนาหรือเปล่าบางคนยังตั้งโจทย์ตั้งคำถามว่าที่ดำเนินอยู่ตอนเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่ชีวิตเราถูกต้องดีพอหรือยังหรือว่าดีละพอละไม่ต้องพัฒนาละหรือว่าสมบูรณ์ละหรือบางคนก็บอกว่ามันผิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกอ่ะจะแก้ยังไงล่ะมันเป็นสันดานไปละมันเป็นบุคลิกกับภาพมันเป็นอันนี้ไปละเราจะแก้ยังไงวันนี้เราจะมาถกมาเขี่ยมาไขกันว่าระบบชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทุกๆอิริยาบถอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในทางปฏิบัติเป็นไปได้ไหมชีวิตมันต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแก่ปากแก่ท้องด้วยเนี่ยมันจะเดินไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งโจทย์เพื่อให้จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าเอาละเรามาแลกเปลี่ยนกันดูว่าด้วยนัยยะแบบนี้แล้วเราจะไปสร้างระบบชีวิตใหม่ของเราได้ยังไงนะแล้วอะไรคือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางแล้วทำให้เราอ่ะถ้าอาจารย์ใช้คำนี้นะผมว่าน่าสนใจมากท่านมักจะใช้คำว่ามันโง่อ่ะแล้วมันก็ทำผิดเดินทางผิดโดยไม่รู้สึกตัวนี่ผิดก็ยังไม่รู้สึกอ่ะว่าผิดอยู่อะเดินทางผิดก็ยังไม่รู้สึกยังตะเกียกตะกายเรื่องวัตถุจะเป็นจะตายแทบเป็นแทบตายเนี่ยท่านก็บอกว่าคือมันวัตถุมันเย้ามันยวนมันทำมันได้มันเรียกอะไรก็ว่านิวรณ์ห้าบ้างนี่กิเลสบ้างอุปกิเลสมันมาเรียกร้องให้เราทำไปนั่นจนชนิดว่าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยคำนี้สำคัญนะไอ้คำว่าทำไมมันถึงไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันชินขนาดว่าไม่รู้อ่ะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วอ่ะมันเคยชินจนอัตโนมัติเนี่ยที่เราจะบูชาวัตถุวัตถุมันเย้ายวนได้ขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือเหตุแต่ว่าวันนี้อยากจะขอร้องทุกท่านเนาะวันนี้เรามาร่วมกันหลายคนนะ10กว่าคนนะแล้วก็เราอยากจะขอผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้แหละแบบกว้างๆก่อนแล้วกันว่าเนี่ยการจะได้ระบบชีวิตใหม่เนี่ยหรือเราจะทบทวนว่าชีวิตใหม่ที่เรามีอยู่มันมีจริงไหมมันจะพอจะเปลี่ยนไปได้ไหมแล้วก็อยากให้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อะไรเป็นอุปสรรคของมันแล้วเราจะแคร็กมันยังไงนะครับก็ขอเรียนเชิญ อยากให้พี่นีก่อนเนาะพี่นีมีจุดไหนที่จะขยายความไหมครับเปิดไมค์ด้วยครับพี่นีเปิดไปยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคพอดีที่บ้านมีก่อสร้างเสียงอัดรบกวนก็เลยคงต้องปิดเนาะอย่างนี้ค่ะผลของจิตภาวนานะคะที่บอกว่ามันคือผลมรรคผลนิพพานใช่ไหม
มันก็คือวิถีทางที่เราจะเลือกเดินนะคะว่าเราจะเดินไปสู่จุดสุดท้ายคือเป็นเป้าหมายของพุทธองค์อ่ะเป้าหมายพุทธองค์ก็คือนิพพานใช่ไหมเมื่อรู้ว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องหาหนทางว่าจะไปถึงทางที่สุดตรงนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของพุทธองค์ที่ทุกการปฏิบัติจะนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานก็ความหมายของพระนิพพานคนทั่วไปอาจเข้าใจอีกแบบนึงเนาะเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าหมายถึงตายแต่ว่ามันเป็นตายของอะไรเขาพูดไม่หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็นึกว่าตายตรงนี้ต้องตายทางกายแต่พอมาเรียนรู้งานท่านพุทธทาสถึงได้รู้ว่านิพพานมันคือความตายของกิเลสทั้งหลายที่มันกุ้มรุมใจเราให้ชีวิตมันสับสนโอลหม่านเนี่ยไอ้ตรงนี้มันตายไปเราถึงจะเป็นสภาวะเช่นนั้นทีนี้มันจะมีคำตัวอธิบายก็คือว่านิพพานที่เป็นภาษาชาวบ้านที่บอกว่ามันเย็นลงหมายความว่าเราก็พยายามทำให้ชีวิตเย็นลงท่านพุทธทาสเคยยกตัวอย่างว่าเวลามดไปหาอาหารกินแล้วมันได้อาหารกินอ่ะมันก็นิพพานของมดคือมันถึงเป้าหมายไปแล้วว่ามันหายหิวมันได้อิ่มแล้วมันสบายท้องแล้วแบบนี้ค่ะอันนี้คือเทียบง่ายๆที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่านิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราสามารถเรียนรู้ได้แล้วมันอยู่กับเราทุกวินาทีเนาะที่เรายังเย็นอยู่เราก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เราก็อาจจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวพูดอะไรกันไม่เห็นจะอยู่ในชีวิตได้เลยแท้ที่จริงแล้วมันอยู่กับลมหายใจเราทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกแหละเพราะมันจะมีช่องเล็กๆให้เราสังเกตถ้าเราสังเกตเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเราก็ไม่รู้มีอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ค่ะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะคะบอกว่าท่านพุทธาใช้คำว่าไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อันนี้เป็นความหลงแท้จริงคือหลงแท้จริงจะไม่รู้เลยว่าตัวเองหลงนะฮะแบบเดียวกันคือว่ามีสิ่งใดอยู่และสิ่งนั้นสำคัญสำหรับชีวิตแต่เราไม่รู้มีอยู่ก็เลยเหมือนกับไม่มีเหมือนมียาที่ดีที่สุดในชีวิตวัคซีนที่ดีที่สุดในชีวิตคือลมหายใจเราก็ลืมใช้วัคซีนตัวนี้เราก็ไปใช้อะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้เราไม่ได้เจอที่สุดแห่งทุกข์ได้สักทีหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้สนใจพอเราสนใจขึ้นมาเราจะรู้ว่าอ๋อนี่ไงของขวัญที่ธรรมชาติให้ทุกชีวิตคือให้มีช่องว่างเล็กๆระหว่างลมหายใจเข้าออกเราลืมดูเขาไงถ้าเราดูเขาเมื่อไรเราก็เห็นแล้วถ้าเราเห็นต่อเนื่องเราก็จะรู้ว่าเรามีทุนนิพพานเล็กๆเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะหมดแล้วใช่ไหมครับพี่นีครับอ๋อโอเคเลยนะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราลองพิจารณาดูกันครับอยากจะชวนทุกท่านด้วยนะฮะถ้าใครมีข้อที่อยากจะแชร์แบ่งปันนะครับความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้ซึ่งวันนี้เราอยากจะเน้นอยากจะขอร้องทุกท่านให้มีส่วนร่วมนะครับหลายท่านแล้วก็มาตั้งประเด็นร่วมกันนะครับมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็มาเขี่ยไขด้วยกันนะครับมาแบ่งปันร่วมกันเพราะบางท่านก็อ่านหนังสือท่านอาจารย์มามากมายนะมากกว่าพวกเราด้วยซ้ำก็มีนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับเอาละครับทีนี้อยากจะเชิญพี่ยุทธนะครับว่าผมเมื่อกี้ผมก็ตั้งประเด็นเล็กๆเฉยๆนะว่าเอ๊ะระบบชีวิตใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วที่เราหลงที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่ามันน่าเศร้ามากเลยที่เราบอกว่าพัฒนาแต่ดันผิดทางแล้วก็ผิดทางแบบไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะอันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญพี่ยุทธลองแลกเปลี่ยนนะครับพี่ยุทธอยู่ไหมเอ่ยเอาเปิดไมค์ด้วยครับพี่ยุทธยังไม่ได้เปิดไมค์เปิดได้ยินเลยมั้งได้ยินแล้วครับแต่ว่าเปิดกล้องด้วยครับเปิดกล้องด้วยเดี๋ยวนะครับเปิดได้ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับแต่ว่ายังไม่มีวิดีโอเดี๋ยวนะจิ้มหน้าจออ้าโอเคครับมาแล้วเนาะมาแล้วครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะผมว่านะหัวข้อวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยเราอย่าคิดไกลมากๆ
ไอ้มรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าเราคิดไกลมากเราก็จะท้อซะก่อนแล้วเอาง่ายๆเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคำว่ามรรคผลเนี่ยก็คือว่าบางทีคนโบราณก็จะพูดว่าทำอะไรให้มันเป็นมรรคผลก็คือความสำเร็จเพราะผมอยากจูงใจให้ทุกคนนะครับที่สนใจธรรมะอยากปฏิบัติอยากจะเปลี่ยนนิสัยไม่ดีของเราเนี่ยทุกคนนะผมเชื่อเลยนะว่ามีนิสัยไม่ดีอยู่กับตัวที่อยากจะแก้ไขทำยังไงเนี่ยแก้ไขเท่าไหร่ก็แก้ไขไม่ได้เราอะไม่ต้องคิดไกลมากๆเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะปรับปรุงนิสัยประจำของเราอย่างที่อยากจะเช่นเราชอบเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็เดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยเราเริ่มปรับใหม่โดยทำจิตภาวนานี่แหละเราสามารถเปลี่ยนได้นิสัยไม่ดีทุกอย่างของเรานะเปลี่ยนได้ครับด้วยธรรมะนี่แหละนะแต่วิธีการเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนก็คือเราต้องให้จดจ่อนะฮะว่าเวลาเราจะทำอะไรหรือเราตั้งใจจะทำแล้วเนี่ยเราต้องเรียกว่าขืนมันที่จะทำมันจะมีตัวหนึ่งในจิตใจของเราเนี่ยมักจะมาบอกว่าเฮ้ยทำไปทำไมเดี๋ยวก่อนคือจิตของเราเนี่ยมันจะมีตัวดีกับตัวร้ายอยู่นะเป็นธรรมชาติเลยครับเวลาตัวดีจะทำอะไรตัวร้ายมันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ดีหรอกไม่มีประโยชน์เราอะต้องชนะมันให้ได้เราต้องคิดอีกด้านหนึ่งว่าเฮ้ยเราทำเนี่ยนะเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจเราจะได้ทำสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องขืนมันก็คือขืนกับสิ่งที่ความจำเจที่มันชอบมาหลอกหลอนเรานะคือเนี่ยเอาง่ายๆว่าเราอ่ะคนแต่ละคนอยากจะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองซึ่งผมคิดว่าตัวเองจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเปลี่ยนตัวเองเหลือเกินให้มีระบบชีวิตใหม่ชีวิตที่เมื่อกี้เราก็พูดกันว่ามันมรรคผลนิพพานนะนะถ้าเราเปลี่ยนได้เนี่ยไอ้นิพพานหรือความเย็นอกเย็นใจจะเกิดขึ้นเลยแต่เราต้องทำมันไงสำคัญคือถ้าเราไม่ทำมันเปลี่ยนไม่ได้การกระทำของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นนิดนึงนะเวลาเราตัวร้ายมาเนี่ยเราต้องดัดมันบ้างเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีนะเราจะปรับใหม่ก็คือปรับที่จิตของเรานี่แหละนะแล้วก็เริ่มทำมันทีละเล็กทีละน้อยเมื่อทำสำเร็จนิดๆหน่อยๆเราตั้งไว้เราทำแค่นี้นะพอสำเร็จเมื่อสำเร็จคือมรรคผลมันก็จะเกิดขึ้นเลยพอสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดปริติปราโมทย์กับความสำเร็จอันนั้นเนี่ยคืออาหารของจิตใจที่จะมาหล่อเลี้ยงเราเมื่อเรามีปริติจากความสำเร็จเล็กๆอันนี้เนี่ยมันจะเกิดฉันทะที่จะทำมันอีกวันนี้สมมติว่ามีใครมาด่าเราว่าให้เราโกรธอย่างเงี้ยเราไม่ด่ากลับนะเราคิดอีกทีว่าเอ้ยมันไม่จริงอ่ะที่เขาพูดว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ดีจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่าคือเรามาพิจารณาตัวเราก่อนนะแล้วเราก็นับ1ถึง10 1ถึง100ก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เราโกรธอย่างเงี้ยให้กลายเป็นคนโกรธยากยังโอเคนะยังได้ยินเสียงอยู่นะโอเคครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละที่เราจะฝึกอย่างไรนะเอาง่ายๆเลยนิสัยของเราเนี่ยที่เราต้องการจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเสียก่อนเมื่อเราฝึกอย่างนี้เนี่ยเมื่อสำเร็จมันก็จะเกิดปิติปราโมทย์นั้นเมื่อเรามีความสุขใจกับปิติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมาหล่อเลี้ยงให้เราทำต่อเมื่อเราปรับนิสัยที่ไม่ดีของเราอันนั้นน่ะเพิ่มไปทีละวัน2วันเนี่ยทุกครั้งที่เกิดนิสัยไม่ดีเราก็จะเฮ้ยเราไม่ทำซ้ำในสิ่งที่ไม่ดีนะนี่แหละคือการกำจัดอนุสัยคือตัวที่จะก่อให้เราเกิดนิวรณ์ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเกิดความซ้ำซากเก่าๆที่เราทุกครั้งเลยเนี่ยเราก็จะถูกมันหลอกหลอนทุกครั้งผมคิดว่าเราทุกคนสามารถจะทำได้ครับ
แล้วการจะปรับปรุงตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือวิธีการเนี่ยคือธรรมะที่เรามาใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะฮะแล้วเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะมรรคผลก็จะเกิดขึ้นนะเราไม่ใช่ไปตั้งความหวังลมแรงๆว่าเราจะเปลี่ยนแต่เราไม่ทำไงเวลาเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นที่เราเป็นซ้ำซากอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ขืนมันถึงบอกว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องขืนมันขืนอย่าให้มันไหลไปตามความเคยชินเก่าๆนะบางทีเราจะเลิกกินกาแฟอย่างเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็นึกถึงกาแฟแล้วด้วยความเคยชินก็จะไปเดินไปที่กาแฟยกแก้วขึ้นมาชงกาแฟเติมน้ำร้อนแล้วก็กินด้วยความเคยชินแต่เมื่อไหร่เรานึกถึงกาแฟเนี่ยให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟมันจะทำให้เราร่างกายเราไม่ดีนะเรามีโรคประจำตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเอาเหตุผลต่างๆเนี่ยมากระตุ้นจิตของเราให้ทำในสิ่งที่ขืนมาเมื่อขืนมันครั้งแรกซึ่งยากแต่เมื่อทำสำเร็จครั้งที่สองจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นทำมันบ่อยๆเนี่ยคือวิธีการนะเราจะใช้ธรรมะกับชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้ชีวิตด้านใหม่ระบบใหม่ต่อชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากแลกเปลี่ยนก็คือว่าเราทำเลยอย่าเอาแต่คิดนะแล้วเราจะเปลี่ยนมันได้นะเนี่ยความสำคัญของการปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจำวันของเราเราจะเห็นมันนะเมื่อเห็นมันสิ่งนี้นิสัยไม่ดีอันแรกไปอันที่สองเราปรับไปอีกปรับไปเรื่อยๆครับแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมาเองนะผมอยากแลกเปลี่ยนแค่นี้ครับขอบคุณพี่ยุทธมากเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆเนาะในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่กาแฟตั้งแต่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะประยุทธ์บอกว่าทำให้สำเร็จประโยชน์ในจุดเล็กๆก่อนนะเป็นมรรคเป็นผลสำเร็จประโยชน์ในเรื่องเล็กๆไปก่อนนะเริ่มต้นอย่างนี้นะก็ยิ่งจะทำให้เรามีความเขาเรียกว่าพอมันสำเร็จเป็นหนึ่งอย่างมันก็จะชื่นใจเนาะชื่นใจแล้วก็จะมีกำลังที่จะทำมากขึ้นเอาละครับที่จริงแล้วอยากจะให้คุณโย่งนะครับช่วยขยายความอีกสักนิดนึงนะครับไอ้ตรงอนุสัยที่มันฝังเข้าไปเนี่ยมันแอบฝังโดยไม่รู้สึกตัวด้วยนะเก็บสะสมถ้าอาจารย์พูดท่าใช้คำนี้นะท่านจะไอ้นิวรณ์5เนี่ยมันจะมาเรียกร้องแล้วก็ดึงเราไปทุกวันทุกวีทุกวันเลยแล้วก็สะสมจนกลายเป็นอนุสัยไอ้ภาพชาร์ตชุดแรกเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วเราก็สะสมแบบไม่รู้แล้วสุดท้ายมันก็ดันใช่ไหมอสวะเนี่ยดันออกมาง่ายๆเดี๋ยวงุนงิดเพราะเรื่องนิดเดียวก็งุนงิดแล้วเพราะเรามันชินในการงุนงิดชินในการโกรธชินในการอิจฉาริษยาชินในการพวกนี้มันก็ดันออกมาอัตโนมัติเลยคราวนี้เอาละอยากจะให้ลองช่วยขยายความแลกเปลี่ยนแบ่งปันในเรื่องนี้ด้วยครับเรียนเชิญคุณโยงด้วยครับขอบคุณค่ะก็หลายๆท่านก็ได้เชื่อมโยงให้เห็นนะคะว่าในชีวิตประจำวันจริงในการพัฒนาจิตมีความสำคัญยังไงทีนี้อันนี้ค่ะเรื่องของอนุสัยหรือว่าความเคยชินนะคะคืออันเนี้ยคือโยงก็คิดจากชีวิตจริงเนาะที่เราเจอว่าเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยคือเอาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเรายังไม่มีไลน์เนาะไม่มี Facebook เราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานส่วนทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะอยู่กับหน้าจอมันก็ไม่มีอะไรวอกแวกปิ้งอะไรขึ้นมาใช่มั้ยคะมันก็โอเคจบส่วนใครมีอะไรก็อ่ะอย่างนานๆก็โทรศัพท์ทีนึงอาจจะเบรกมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ที่เห็นภาพชัดของความเคยชินก็คือพอมี LINE เข้ามาปุ๊บมี Facebook ปุ๊บอ่ะเราก็ติดตั้งมันไว้ในเครื่องใช่มั้ยคะมันก็จะมี notification ขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มเอ้ยอะไรเข้าไปดูแรกๆก็อาจจะดูแค่แบบสิ่งที่มีความสำคัญพอเราดูทีนึงปุ๊บหลังๆเอาละนู่นนี่นั่นดูทุกอย่างมันเป็นความเคยชินอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือหลังๆกลายเป็นว่าอ่ะแว็บนึงต้องติดอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บต้องดูขึ้นมาปุ๊บต้องดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความเคยชินพอเราดูครั้งนึงปุ๊บครั้งต่อไปมันจะต้องดูเรื่อยๆจนถึงมีความรู้สึกว่า
เฮ้ยถูกเราจะเสียเวลากับข้อความอะไรนี่เยอะเกินไปนะต้องเอามันออกยังคงใช้วิธีว่าไม่ให้มันขึ้นมาเตือนอ่ะก็จะเซตเวลาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำงานอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะเบรกชั่วโมงนึงเบรกหรือว่าไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เช็คไลน์ดูอะไรทีนึงอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มฝึกนิสัยว่าเออเราก็จะเริ่มชินกับเออมันจะขึ้นมาก็ขึ้นมาช่างเหอะเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการฝึกเป็นตัวจะทำให้เห็นว่าเราทำงานเนี่ยมีความเคยชินแบบนี้นะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนิดนึงว่าอย่างเวลาเราสมมติเราปฏิบัติธรรมเนาะเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมก็ตามเนี่ยถามว่าอนุสัยมันจะสะสมยังไงเช่นสมมติแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยเราก็จะคิดเนาะค่ะคิดแวบนู่นแวบนี่แล้วเราก็ไม่รู้ไงเหมือนแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาจิตกลับมาที่ฐานของเราฐานคืออะไรฐานคืองานหลักขณะนี้เราทำอะไรถ้าขณะนี้เราคิดงานหลักเราคือคิดคือจริงๆพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราห้ามคิดนะคะคือจิตมีหน้าที่รู้กับคิดก็จริงไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ทุกอย่างปรากฏเดินไปข้ามถนนรู้ทุกอย่างไม่คิดอะไรเลยรถชนนะคะมันก็ต้องคิดเอออันนี้ไฟแดงอันนี้ไฟเขียวมันก็ต้องคิดงั้นงานที่มันจะต้องคิดเนี่ยคือเราก็ต้องคิดเราก็ต้องให้เวลาการคิดส่วนสิ่งที่เวลาเราพักผ่อนเนี่ยเราหยุดคิดเพื่ออะไรเพื่อพักสมองเราก็ทำหน้าที่รู้เฉยๆหรือไม่แต่จริงๆในชีวิตประจำวันนะคะสมมติเราทำอะไรที่เราไม่ต้องคิดอ่ะเช่นล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้ได้เราก็รู้กับสิ่งที่ล้างจานซักผ้าแล้วก็มีจิตสมาธิเราจิตแล้วก็ลงไปที่จานที่ผ้าที่เราซักอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นการรู้สิ่งที่เราทำรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าค่ะปัจจุบันขณะนะคะงั้นในการปฏิบัติธรรมถ้าสมมติว่าในรูปแบบเนี่ยเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเราก็จะรู้กับสิ่งที่เราเป็นเขาเรียกว่านะวิหารธรรมคือฐานที่ตั้งของเราสมาธิถ้าเราทำอานาปานสติเราก็รู้กับลมหายใจนะคะถ้าเราปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเราก็จะรู้แบบรู้มือที่เราขยับใช่ไหมคะเดินจงกรมเราก็รู้ที่เท้าสัมผัสพื้นนะคะอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่เรารู้แต่ถามว่าพอสิ่งที่มันฟุ้งเข้ามาปุ๊บมันจะทำความเคยชินยังไงถ้าเราไม่ดึงกลับมาคือคำว่าดึงกลับมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปฝืนดึงกลับมามันก็จะเป็นการเพ่งนะคะเขาบอกว่าให้เราแค่รู้ว่าอะไรรู้ว่าตอนนี้เราคิดละพอเรารู้ว่าเราคิดปุ๊บไอ้สิ่งที่คิดน่ะมันจะหายไปแล้วเราก็จะกลับมารู้ที่ฐานของเราก็คือถ้าเป็นอานาก็คือลมหายใจนะคะนี้ถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วเราก็ปล่อยใช่มั้ยคะก็จะคิดต่ออย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังเราคิดต่อเราปรุงแต่งเราฟุ้งซ่านต่อเนี่ยมันก็จะเป็นเอากลับไปสะสมอยู่ในใจเรานี่แหละในกล่องที่เป็นหัวใจเราว่าเป็นความเคยชินมันก็จะสะสมเป็นความเคยชินเพิ่มขึ้นอีกครั้งต่อไปมันก็จะช่างมันไปได้นะคิดนิดเดียวคิดต่ออีกพอเราปฏิบัติปุ๊บเราก็คิดต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนั้นเราก็จะไม่มีทางพบกับความสงบเลยนะคะถึงแม้ว่าความสงบอาจจะไม่ใช่เป็นเป้าหมายหรือเรียกว่าผลลัพธ์ทั้งหมดของการปฏิบัติทำในรูปแบบก็ตามเพราะว่าจริงๆครูอาจารย์ก็จะสอนว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอาจจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้นะคะงั้นต้องรู้งั้นการที่เรารู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันฟุ้งเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะหายไปเองจริงๆครั้งหนึ่งสมัยแรกๆอ่ะตัวเองก็เคยสงสัยนะคะว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่าไอ้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยความฟุ้งซ่านมันจะหายไปมันหายยังไงอ่ะก็รู้แล้วงั้นอันนี้คือเชิญชวนให้ทุกท่านว่าเราลองทำดูลองทำแล้วเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเราจะรู้เองว่าทำไมท่านถึงพูดว่าการที่เรารู้พอรู้ปุ๊บสิ่งที่มันฟุ้งสิ่งที่เราคิดความคิดมันจะหายไปเองคือบางเรื่องอะค่ะมันไม่สามารถอธิบายแล้วก็เข้าใจหรือรู้ในระดับความเข้าใจได้อันนี้เชิญชวนให้พวกเราปฏิบัตินะคะพอปฏิบัติปุ๊บเราจะรู้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นน่ะเป็นสภาวะรู้หรือสภาวะคิดอันนี้เราจะรู้เองแล้วเราจะเข้าใจตรงจุดนี้เองนะคะอันนี้ก็คงอาจจะแลกเปลี่ยนนะคะเชิญชวนไปได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของเรื่องของอนุสัยทีนี้จริงก็มีประเด็นที่อยากจะส่งกับอาจารย์ประโมทนิดนึงนะคะว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า
เราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรที่จะหวังหรือแม้ทั้งเราถ้าเราฟังอาจารย์พุทธทาสเนี่ยพูดหลายๆครั้งอาจารย์ก็บอกว่าไม่ให้เราหวังไม่ให้เราหวังเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ให้เราหวังแล้วชีวิตเราจะใช้อะไรเป็นเป้าหมายนะคะอันนี้ก็จริงๆอยากเชิญชวนอาจารย์แล้วก็พี่ยุทธพี่นีแลกเปลี่ยนได้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หวังแล้วเนี่ยเราจะเซตเป้าหมายของชีวิตเรายังไงเออเราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการหวังไหมเราอยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันเป็นการหวังไหมนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณมากเลยเนาะเมื่อสักครู่ก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะที่คุณโยงเล่าเมื่อประเด็นก่อนหน้านิดหนึ่งก่อนจะเป็นคำถามนะก็คือแล้วมันมาจบลงสักคำว่าสตินะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นตรงกันไกลเมื่อกี้เนี่ยนะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหวังก่อนนะอยากให้ทุกคนเดี๋ยวผมอยากเล่าตรงสติสั้นๆ นิดเดียวก่อนว่าแล้วก็ไอ้ตัวสตินี่แหละมันจะทำให้เราไม่สามารถมีหวังอ่ะไม่ต้องหวังได้เพราะสติเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไม่รู้จักคำว่าสตินะสติเนี่ยทุกคนรู้จักหมดแล้วก็รู้ด้วยว่ามันดีรู้ด้วยว่าควรเจริญให้มากแล้วก็เห็นว่าโอ้เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุบ้างเวลาเกิดความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นก็บอกโอ้ไม่มีสติโอ้ขาดสติโอ้เผลอสติคำนี้เนี่ยจะสรุปศีลสมาธิปัญญาลงที่คำนี้ก็ได้นะลงที่แค่คำว่าสติตรงกันไกลภาพเมื่อกี้นะผมชอบตรงกันไกลภาพเมื่อสักครู่มากคือแม้กระทั่งถ้าเราสังเกตนะพุทธองค์ตรัสหลายที่หลายตอนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะในบทสวดมนต์เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้สำคัญยังไงว่าเพราะว่าการระลึกรู้หรือการมีสติเนี่ยถ้าจะพูดกันก็ทั้งวันก็ไม่จบนะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มหัศจรรย์มากนะเป็นคำที่เรียกว่าถ้าหากเราเจริญอันนี้อันเดียวก็จบเหมือนกันจบพรหมจรรย์ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่คุณโย่งจะถามกลับมาหน่อยนึงเมื่อสักครู่นะว่าไอ้ความหวังเนี่ยดูเหมือนปุถุชนธรรมดาพวกเราเนี่ยไม่หวังไม่ได้เว้ยจะทำงานไม่ได้เงินไม่หวังเงินเดือนก็ไม่ได้นะไอ้จะทำนู่นทำนี่ไม่หวังไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยก็อาจจะมันผิดวิสัยว่ะผิดวิสัยที่จะเรียนหนังสือก็ต้องได้เกรดอะไรนะทำงานก็ต้องได้เงินเดือนสิก็ต้องหวังเงินเดือนหวังอย่างนู้นหวังอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเอาละผมอยากจะแบ่งอย่างสองพาร์ทสองส่วนออกไปแล้วกันในระบบของโลกเราทั่วไปที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเรากำหนดเป้าหมายภารกิจมิชชั่นหรือสารพัดอย่างที่เขาเขียนกันนะว่าโกหรือเป้าหมายเนี่ยในแบบธรรมดาสามัญทั่วไปของเราเนี่ย การจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นๆเนี่ยหรือจุดมุ่งหมายนั้นหรือเป้าหมายนั้นเนี่ยไปด้วยกลไกด้วยโปรเซสอะไรถ้าในวงการธุรกิจเขาก็เขียนเป็นอะไรนะเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมวิธีการที่จะไปหาเป้าหมายอาจจะมีหลายวิธีการอาจจะมีวิธีการหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าทำด้วยความหวังเนี่ยอาการคือจิตเนี่ยมันไปเหมือนมันวิ่งไปก่อนวิ่งไปเอาเป้าหมายก่อนที่มันจะทำหน้าที่อาการมันจะรุ่มร้อนอาการมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเขาเรียกว่ากระเฮียนกระหือรือเนาะภาษาหนึ่งที่นักการเมืองเคยใช้กันคืออาการที่มันตะเกียกตะกายที่มันไม่สงบแล้วมันก็จะหวังก่อนจะได้มาจริงอันนี้อาการถ้าเราสังเกตว่าความหวังจะเป็นอาการเช่นนั้นยิ่งที่มันก่อนจะยังเป็นสมมุติเราไปสอบเนี่ยสอบเอนทรานซ์ไอสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เหมือนกันที่เด็กๆสอบกันทุกคนก็หวังว่าจะได้มหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการหวังว่าจะได้คณะที่ตัวเองปรารถนาอย่างนี้นะอาการพวกนี้มันให้แยก2ประเภทแล้วว่าถ้าหากเราไม่สังเกตภายในจิตเนี่ยคือถ้าจิตมันหวังเมื่อไหร่เนี่ยหวังว่าจะได้เนี่ยมันกัดตั้งแต่ตอนหวังเลยมันเล่นงานเราตอนหวังเลยนะให้สังเกตให้ดีแต่การจะเป็นไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ย
เราต้องอย่าลืมว่าทุกๆเป้าหมายนะไม่ได้ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่เราเพียงฝ่ายเดียวนะเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นตามหลักการปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำนี้ให้ดีอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วว่าการที่จะมันจะเป็นสิ่งนั้นน่ะมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรแล้วเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างเหตุแต่ไม่ได้สร้างได้ 100% นะมันมีเหตุแทรกซ้อนมันมีเหตุที่มันจะต้องไม่เป็นตามที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนู้นแต่ไม่ได้กระทำในลักษณะที่หวังไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ชัดลงตรงนี้มันก็จะแยกความหวังมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเป็นความหวังเราเป็นเพียงผู้สร้างเหตุทำหน้าที่ให้ถูกต้องในเหตุนั้นในปัจจัยที่พึงทำได้ตามข้อจำกัดที่เรามีตามศักยภาพที่เราทำไหวนะฮะบางทีเราศักยภาพเราเพียงมีเพียง 10% เราไปทำเราหวังไป 100% อย่างเงี้ยก็เกินศักยภาพของที่เราทำแต่ถ้าเรามองเป็นเหตุปัจจัยว่าโอ้มันมีเหตุปัจจัยเช่นนี้แล้วทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์ตามหน้าที่ของมันนั้นๆอย่างถูกต้องนะโดยไม่ต้องหวังเนี่ยเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่พระองค์ถึงได้สอนเรื่องสุญญตาสุญญตาเพื่อไม่ให้เรามีตัวตนลงไปแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะปรมัตถ์สักหน่อยนะฮะแต่ว่าระดับศีลธรรมมันอาจจะหลีกเลี่ยงยากนะที่จะไม่หวังน่ะคนบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้เหมือนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชน่ะที่เขาทำอะไรนะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อ่ะที่ถกเถียงกับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับตอนยุคนั้นเนี่ยนั่นแหละครับมีลักษณะแบบนี้แหละว่าถ้าหากไม่หวังหรือถ้าหากหวังกับไม่หวังเนี่ยถกเถียงกันเรื่องนี้อย่างยาวอย่างน่าสนใจมากเลยทีนี้อันนี้ผมเล่าแบบแสดงความเห็นแบบที่ผมสังเกตเห็นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีข้อคิดเรื่องนี้ได้เยอะพอสมควรอยากให้ทุกท่านลองมาช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราทำหน้าที่ที่ถูกต้องได้เนี่ยการทำหน้าที่ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องไม่หวังอย่างแน่นอนถ้าหวังก็กัดเอาแน่ๆ นะไม่เชื่อก็ลองดูลองหวังดูมันกัดยังไงแล้วมันกัดเดียวนั้นแหละกัดปุ๊บเลยกัดทันทีเลยนะแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันเจ็บปวดยังไงเนี่ยและถ้าไม่หวังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ลองดูลองฝึกเหมือนที่คุณโยมอ่ะเราท้าทายมาลองปฏิบัติดูสังเกตเห็นใจที่มันกำลังกระพือกันเป็นยังไงเนี่ยอาการของมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นแหละคือเราจะได้เห็นว่าเราทำตามหน้าที่กับทำด้วยความหวังมันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่ที่เราฝึกจิตตภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันถึงจะทำได้นะครับเอาละผมอยากจะเชื้อเชิญอีกสักนะเราคุยกันวันนี้เราน่าจะมีเวลามากพอสมควรเนาะเนื่องจากว่าประเด็นเรามีอยู่เพียงหน้าสไลด์เมื่อสักครู่นะเมื่อก่อนหน้านี้อีกอันหนึ่งว่าการที่เราจะเจริญจิตตภาวนาให้เกิดมรรคผลนิพพานเนี่ยนะครับผมขอเติมประเด็นแล้วก็ประเด็นความหวังด้วยฮะถ้าใครอยากจะขยายความรวมทั้งผู้เข้าร่วมนะผู้เข้าร่วมอยากจะยกมือเลยนะครับยกมือแสดงความเห็นได้เลยยกมือแล้วอยากจะมาช่วยกันแบ่งปันได้เลยนะครับเพราะประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนก็ยังเข้าใจยากอยู่ในเรื่องประเด็นความหวังเนี่ยทุกคนก็ปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ไม่ทำงานไม่เอาเงินเป็นไปไม่ได้มันก็คงจะมีเขี่ยไขกันอีกมากมายก่ายกองนะครับอยากให้พี่นีได้เติมนิดนึงครับเรื่องประเด็นเรื่องไอ้หวังนี่แหละนะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่อยากจะเติมครับเรียนเชิญครับพี่นีครับค่ะยินดีค่ะเรื่องความคาดหวังเนาะทันทีที่เราหวังก็แปลว่ามีตัวเราอ่ะผู้หวังท่านพุทธาใช้คำไม่ใช่ตัวเรามีกูอ่ะเป็นผู้หวังน่ะมันก็เริ่มกัดกินตั้งแต่เริ่มหวังนะแต่ว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลจะเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามผลตามธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เราไม่เหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหวังไว้แต่แรกแต่เราทำเต็มที่นะกับการที่เราจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรเราแยกแยะแจกแจงได้ว่า
ระลึกได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจัดให้มันถูกกับสถานการณ์และระยะเวลากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เนี่ยความคาดหวังตรงนั้นน่ะมันไม่อาจมาทำอะไรเราได้เพราะเราทำเต็มที่อย่างสมมุติว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีระบบสาธารณสุขใช่ไหมที่มันจะกลายเป็นสาธารณทุกข์ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันก็มีหนทางที่เราจะต้องทำให้เกิดความสบายอกสบายใจมีวิธีการใดที่ทำได้เราก็ร่วมมือกันทำเต็มที่แต่ถ้าทำแล้วมันยังพลาดยังติดเชื้ออยู่เราก็ไม่อาจจะโทษอะไรได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเจ้าถิ่นเป็นพื้นที่ที่จะต้องจัดการก่อนใช่ไหมถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเราเนี่ยแข็งแรงโรคอะไรมันก็ไม่สามารถจะเจาะทะลวงเข้ามาได้นะก็นึกถึงคำที่พุทธเจ้าสอนบอกว่ามือที่ไม่มีบาดแผลใช่ไหมจับยาพิษก็ไม่เข้ามันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราทำเต็มที่นะอย่าคาดหวังอย่าไปกลัวเขาถึงขนาดที่ว่าเห็นเชื้อโรคเห็นคนที่เป็นโรคนี้แล้วกลายเป็นเชื้อโรคเหมือนกับตัวโรคที่เขาเป็นเนี่ยอันนี้คือการรังเกียจเขาแล้วจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าหมองเพราะเราคาดหวังว่าจะต้องไม่เป็นสิใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าทำเต็มที่แล้วมันยังเป็นอีกมันก็สุดวิสัยที่จะทำการป้องกันได้มันก็มีวิธีการคือเยียวยาให้ดีที่สุดถ้าเราทำกันได้อย่างนี้มันก็ทำเต็มที่ไงครับทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่เท่าที่สติและกำลังของเราจะสามารถทำได้คือรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอ่ะออกไปจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องอยู่ระยะห่างกันเท่าไหร่ตรงไหนมีโรคจะเข้าไปไหมล่ะโรคกำลังระบาดระเบ้อกันอยู่เนี้ยถ้าเราเสี่ยงภัยเข้าไปตรงนั้นมันก็คือเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่มันจะเป็นการป้องกันตัวเองถ้าเราสามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าฉันทำเต็มที่แล้วแหละส่วนผลจะเป็นเช่นไรเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันควรจะเป็นมันก็จะสบายๆเนาะไม่กังวลมากแล้วเราทำเต็มที่บางคนไม่กังวลเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ถึงกับประมาทกับชีวิตนะเพียงแค่ว่าทำทุกสิ่งตามที่ควรจะทำเต็มที่เลยครับโอเคขอบคุณมากเลยพี่นีก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอย่างที่พระองค์ทรงยกตัวอย่างนะคือไก่ที่กกไข่เนี่ยที่พุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ได้กกในลักษณะที่มีความหวังมึงจงออกมามึงจงเนี่ยพุทธองค์ตรัสเช่นนี้ว่าการจะมรรคผลนิพพานเนี่ยก็เหมือนกันแต่การปรารถนาในแบบที่ถูกต้องเนี่ยมันปรารถนามรรคผลนิพพานปรารถนาที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ปรารถนาในแบบที่ใจจะเอาคือหวังได้ก่อนหวังไปเอาอ่ะอันนี้ก็ไม่ถูกแม้จะเป็นเรื่องพระนิพพานก็ตามนะแต่ว่าจิตมันจะไม่สงบแล้วถ้าปรารถนาในแบบที่ว่าคือหวังจะให้มันเกิดเดี๋ยวนี้กูจะมึงต้องออกมาเดี๋ยวนี้ไก่ต้องออกมาผลนิพพานต้องออกมาเดี๋ยวนี้อันนี้คืออาการนะอาการอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงยกตัวอย่างว่ากกไข่แบบไม่ได้หวังอะไรก็กกทำหน้าที่ในการกกให้สมบูรณ์ส่วนไก่เขาก็จะออกมาเมื่อถึงจังหวะเวลาที่มันเหมาะมันสมมันควรมันก็ออกของมันตามเหตุตามปัจจัยการเจริญมรรคผลนิพพานก็การได้มรรคผลนิพพานก็เช่นกันอาการอย่างเดียวกันความหวังในหน้าที่การงานก็เหมือนกันความหวังในการทำหน้าที่ทุกหน้าที่ที่เราสัมพันธ์อยู่เกี่ยวข้องอยู่ก็เช่นเดียวกันก็มีอาการเช่นนี้เอาละครับอยากให้พิยุทธได้ช่วยเติมอีกสักนิดนึงเรื่องประเด็นตรงนี้เพราะว่าคนเนี่ยหลายคนก็ยังคิดว่าต้องหวังอ่ะไม่หวังไม่ได้อะไรเงี้ยนะอยากจะทำให้การประเด็นนี้ให้ชัดขึ้นอีกสักหน่อยนึงเรียนเชิญพี่ยุทธครับพี่ยุทธต้องเปิดไมค์ดูท่าทางจะมีอายุแล้วเนาะ เอาละอีกนิดเดียวครับจิ้มหน้าจอได้แล้วครับได้แล้วนะได้แล้วครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ประโมทพูดถึงเนี่ยที่อาจารย์คลึกฤทธิ์กับอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก็คือทำงานด้วยจิตว่างนะซึ่งเป็นปฐกถาที่โต้แย้งกันว่าทำงานด้วยจิตว่างไม่ได้โดยเฉพาะมันโดยเฉพาะบุคคลทั่วไป
อาจารย์คึกฤทธิ์บอกว่าทำงานด้วยจิตว่างอ่ะพระอาจจะทำได้เพราะพระไม่เคยมีปัญหาเรื่องทำมาหากินนะแต่คารวาสเนี่ยมันโอ้ยทุกข์มากต้องทำมาหากินจะทำงานด้วยจิตว่างได้อย่างไรนะนะเนี่ยคือคำโต้แย้งที่มีชื่อเสียงมากไปพิมพ์เป็นหนังสืออยู่ทีนี้ความหวังเนี่ยในลักษณะที่ทางโลกียะเนี่ยทุกคนต้องอยู่ด้วยความหวังเนี่ยแต่หวังส่วนใหญ่เป็นหวังด้วยตัณหาไงแต่ไอ้ตัณหาเนี่ยคืออยากได้นู่นอยากได้นี่นะสอบเพื่อทำไอ้นี้เพื่อไอ้นั้นนะเวลาทำอะไรอย่างหนึ่งอ่ะถามว่าแล้วเราจะได้อะไรนะทุกคนน่ะส่วนใหญ่จะถามว่าแล้วทำทำไมเนี่ยทำแล้วจะได้อะไรต้องเพื่อนั่นเพื่อนี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ทำด้วยจิตว่างไงทำด้วยต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าตั้งความหวังทุกตั้งแต่ตั้งความหวังแล้วอยากได้นะมันก็ทุกตั้งแต่ตอนตั้งแล้วนะซึ่งในแง่ของทางธรรมแล้วเนี่ยถ้าบุคคลที่มีความตั้งความหวังไว้อ่ะก็จะไม่มีทางพ้นความทุกข์ไปได้นะอาจารย์พุทธทาสถึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะสอนให้คนเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ทำด้วยเขาเรียกว่าทำตามหน้าที่ของตัวเองเมื่อไหร่เราทำตามหน้าที่ของตัวเองนะทำงานเพื่อหน้าที่นะเราเป็นตำรวจเราจับโจรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเรานะเราช่วยดูแลความสุขของประชาชนมันเป็นหน้าที่ของเราคนกวาดขยะหน้าที่ของเขาคือทำยังไงให้พื้นที่ที่เขารับผิดชอบเนี่ยสะอาดไม่ใช่กวาดเมื่อเจ้านายผ่านมาเนี่ยกวาดให้เจ้านายเห็นว่าเฮ้ยขยันนะนะเนี่ยคือเวลาเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราทำด้วยกิเลสตัณหาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความแอบแฝงอยู่แล้วเราก็เป็นทุกข์เนี่ยพนักงานกวาดขยะนะถ้าต้องการทำให้เจ้านายเห็นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาสิ้นปีโบนัสหรือจะได้เลื่อนขั้นข้าราชการพนักงานทำงานต่างๆเนี่ยให้เจ้านายเห็นทำงานให้เจ้านายชอบเพื่อหวังจะได้เลื่อนเงินเดือนขึ้นเงินเดือนพวกนี้มีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังพอไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังก็เกิดความทุกข์เกิดความอิจฉาริษยาเอ๊ะทำไมอีกคนนึงอ่ะมันได้ขึ้นเงินเดือนและเราไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยทำงานด้วยจิตที่มีตัวตนเป็นที่ตั้งนะเนี่ยคือความสำคัญมากๆเลยมนุษย์เราเนี่ยนะทำไมถึงมีความทุกข์เพราะว่ามีอุปทานในขันธ์ 5มีตัวตนยึดมั่นในตัวตนของเรานะและมันก็เกี่ยวพันอะไรที่เกี่ยวกับตัวตนมีตนมีเรามีของเรามันตามมาหมดแหละเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์เพราะในการปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติตามหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่การงานคือหน้าที่นะตัวตนมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำไปเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเพราะเรามีหน้าที่อ่ะเราหน้าที่เป็นพ่อหน้าที่เป็นแม่หน้าที่เป็นครูเนี่ยมันบอกอยู่แล้วเราสวมหมวกอะไรเราทำตามหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็เนี่ยเรียกว่าสุญญตาเนี่ยคารวาสธรรมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นคารวาสเนี่ยมีความรับผิดชอบเยอะไปหมดเลยมีเรือนมีครอบครัวนะทุกสิ่งทุกอย่างทำงานเนี่ยมันมีภาระที่ต้องแบกเอาไว้เยอะแต่สิ่งที่จะทำให้คารวาสเนี่ยมีความสุขนะที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องสุญญตานะให้มีจิตว่างทำสิ่งต่างๆด้วยจิตว่างไม่ไปผูกว่าเราทำเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้มันก็จะเกิดความสุขในการทำสิ่งนั้นนะเพ
ราะฉะนั้นตายก่อนตายที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะที่อาจารย์พุทธทาสถือว่าปริญญาของส่วนโมกเนี่ยก็คือสิ่งนี้แหละนะเรียกว่าอย่าให้เกิดความตัวตนอะไรขึ้นมาแม้แต่การปฏิบัติธรรมนะหวังผลนิพพานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำด้วยการที่เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าเราต้องการนิพพานเพื่อให้เราเป็นพระอรหันต์เมื่อไรคิดอย่างนี้นะเราไม่มีทางได้นิพพานหรอกเพราะเราไปหวังไงหวังนิพพานก็ไม่มีทางจะได้นิพพานเพราะเงื่อนไขจริงๆแล้วคือที่สุดของความเรียกว่านิพพานเนี่ยก็คือสุญญตานั่นเองนะว่างจากตัวตนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยพยายามทำสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยจิตว่างนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันว่าเมื่อไหร่ถือมั่นจิตมั่นถือมั่นกับตนแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนต้องมีความทุกข์มาเจือไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะเนี่ยก็อยากจะแชร์ความสัจธรรมอันนี้เอาไว้ทุกคนขอบพระคุณพี่ยุทธมากนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นเนาะเรื่องจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างก็เป็นอันนึงแล้วกันว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเราก็เริ่มต้นเหมือนที่ว่าเนี่ยเวลาเราทำด้วยจิตว่างมันอาการมันจะต่างกันแน่นอนนะแต่ทำด้วยตัวกูของกูทำด้วยอารมณ์ที่มีตัวฉันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ต่างจากแบบจิตว่างซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับที่คุณโยมเคยพูดเอาไว้ตอนต้นว่าตอนที่สติเนี่ยทำหน้าที่รู้พอทำหน้าที่รู้เฉยๆเนี่ยไอ้รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ไปเอามาเป็นตัวกูไม่ได้ไปหยิบสิ่งนั้นไม่ได้ไปเอาเวทนาทั้งสามนั้นเป็นตัวของฉันนะคือมันรู้เฉยๆพอทำหน้าที่รู้เฉยๆนี่แหละอาการเนี่ยความว่างมันจะเกิดได้นะฮะในขณะที่ทำหน้าที่รู้เฉยๆเนี่ยรู้โดยที่เราไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายจนกระทั่งที่มีผมไปถามพุทธเจ้าว่าขออันเดียวแล้วขอทำอันเดียวที่มันละกิเลสได้หมดเลยทีเดียวเลยคือสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะที่พิยุทธบอกทำแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราคำนี้สำคัญมากเนาะแล้วผมก็อยากจะตั้งต้นเอาไว้อย่างนี้ว่าถ้ายึดเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นเหมือนกันหวังมันคือยึดอ่ะใช่ไหมล่ะหวังเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือยึดว่าไอ้เนี้ยไอ้เป้าหมายนี่ของฉันไงเนี่ยเป้าหมายนี่ของฉันเงินเดือนเนี่ยเป็นของฉันที่ฉันจะอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าให้เราสังเกตว่าหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงดูครอบครัวหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงดูกายเราใจเราหน้าที่ที่เราจะต้องทำสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าหากเราไม่เจริญจิตตภาวนาเนี่ยนะหรือศีลสมาธิปัญญาในลักษณะที่ชัดลงไปนะไอ้หน้าที่นั้นแหละมันเป็นความหวังที่โดยไม่รู้ตัวเป็นความรับผิดชอบที่ผูกตัวเราเข้าไปแล้วก็ยึดหน้าที่นั่นแหละเป็นของฉันน่ะแล้วมันก็แบกภาระความรับผิดชอบนั้นน่ะมาเป็นของฉันอย่างเต็มที่เลยนะอันเนี้ยถ้าเราจะแยกออกมาอย่างที่ว่ากันเมื่อสักครู่เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่หรือทำหน้าที่รู้เฉยๆเนี่ยจะต้องอาศัยการเจริญจิตตภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจึงจะแยกออกได้นะเพราะว่าเนี่ยมันถูกฝังรากลึกมาแต่อ้อนแต่ออกมันนมมานานมากอ่ะจนเราไม่สามารถจะแยกได้ละลูกของเราเมียของเราสามีของเราทุกอย่างมันเป็นของเรามาแต่อ้อนแต่ออกอย่างลึกซึ้งอ่ะแล้วก็แบกภาระนั้นเก็บเอาไว้อย่างเต็มสมบูรณ์เนี่ยเอางานถึงขนาดนอนไม่หลับแล้วกันนะ เอาละทีนี้ผมอยากจะเติมช่วยกันเติมอีกสักหน่อยหนึ่งว่าอยากให้คุณโยงลองดูซิว่าไอ้หน้าที่รู้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในพอมันทำหน้าที่รู้ใช่ไหมสัมผัสเกิดผัสสะเนี่ยซึ่งสำคัญมากนะบทก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ก็ให้ความสำคัญมาตลอดเลย
ไอ้ตอนที่มันสะสมอนุสัยของมันเนี่ยฝ่ายกุศลบ้างฝ่ายอกุศลบ้างเนี่ยไอ้ตอนทำหน้าที่รู้แล้วมันกลายมาสิ่งนี้เป็นดีก็เก็บไม่ดีก็เก็บหมดเลยเก็บสะสมไว้หมดเลยเนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างตอนที่ทำหน้าที่มันไม่ยอมทำหน้าที่รู้เฉยๆอ่ะมันไม่ยอมทำรู้เฉยๆอ่ะมันก็เอาสัญญาสังขารที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนหน้าเนี่ยมาตัดสินแล้วก็เก็บเลยนี่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้พยาบาทไม่ชอบอันนี้เกลียดอันนี้โกรธอันนี้สารพัดอย่างอาการพวกเนี้ยนะผมคิดว่าอยากจะลองช่วยกันขยายอีกสักหน่อยว่าผัสสะตุ้มเนี่ยทำไมมันปรุงไปเป็นตรงนั้นเลยได้โดยอัตโนมัติเลยนะแล้วเราจะจัดการยังไงนะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตตั้งเอาไว้ก่อนนะแล้วก็อยากจะให้ช่วยขยายขอเรียนเชิญคุณโยงได้เลยครับ โยงขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะคะคือในชีวิตประจำวันนะคะพอเวลาเราทำงานเนี่ยคือย่อมตั้งประเด็นว่าความหวังเนี่ยมันมีได้ไหมแล้วก็อย่างที่ชอบคำที่พี่ยุทธสะดุดคำพี่ยุทธว่าแสดงว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันคือหวังด้วยตัณหามันก็เลยทุกข์ใช่ไหมคะทุกข์ทีนี้ย่อมเองย่อมมองกลับไปว่าเมื่อก่อนอะตัวเองเนี่ยเป็นคนลักษณะบุคลิกภาพเป็นประเภท perfectionist นะคะคือทำอะไรเนี่ยต้องเป๊ะคือเรามีสัญญามาก่อนแล้วอะโอเคงานมันต้องอย่างนี้1 2 3 4ต้องเป๊ะอย่างนี้เลยแล้วลองเทียบกันระหว่างสิ่งการทำงานด้วยความหวังกับถ้าเราไม่หวังนะคะถ้าเราไม่มีตัณหาตรงนั้นเนี่ยถามว่าเราหวังเนี่ยหวังยังไงเช่นเราบอกว่าอ่ะพอเรารับงานมาอันนึงปุ๊บ1 2 3 4ต้องทำอย่างนี้ตามสเต็ปแล้วคนคือถ้าเราทำงานคนเดียวยังไม่ก็จะไม่เดือดร้อนแต่พอเราต้องเข้างานกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปหวังเค้าละคือการเราหวังตัวเราเองเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นภาพแต่จริงๆมันก็กระทบนะคะจริงๆเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราร้อนเวลาเรามีตัณหาเนี่ยแต่บางทีเราไม่รู้สึกหรอกเพราะเรามีคือเราจะใช้คําว่าทางโลกใช้คําว่ามีความสุขกับการทํางานแต่จริงๆอันนั้นน่ะคือกิเลสว่าเฮ้ยเราอยากทําให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่เช่นเราอยากได้ค่าตอบแทนมั่งอยากได้ขั้นมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ว่าเราก็พูดให้มันสวยว่าเออเรามีความสุขกับการทำงานเนาะแล้วก็ประเภทพวกบ้างานนะคะก็คือประเภทอย่างนี้แต่ทีนี้พอเราต้องไปยุ่งกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะใช้ความคาดหวังของเราเนี่ยหวังว่าเขาต้องทำให้ได้ที่เราต้องการแบบนี้ถึงแม้ว่าคนที่เราไปดีลด้วยเนี่ยจะเป็นลูกน้องก็ตามจริงๆเราจะบอกว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าเขาต้องทำให้ได้อย่างนี้เป๊ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้ร่วมงานเราจะทำยังไงให้เขาสามารถทำให้อย่างที่เราต้องการได้หรืออาจจะไม่ใช่เราต้องการอาจจะเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้อันนั้นคือหน้าที่เราที่ต้องทำแต่เราไม่ใช่ไปหวังว่ามันต่างกันนะคะคือพอเราแยกใจออกมาว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องทำงานแบบที่เราต้องการแต่เรากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปลักษณะเป็นไกด์เขาให้เขาทำงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรอันนี้มันจะมองต่างกันละงั้นตรงนี้มันจะตัดเรื่องตัณหาของตัวเราออกละเราไม่ได้หวังที่ตัวเราละเราจะมองที่ตัวงานเป็นหลักแล้วเราก็บอกว่าโอเคนะเป้าหมายองค์กรเป็นแบบนี้เขามีหน้าที่ทำเนี่ยเราก็แนะนำเขาได้ว่าทำแบบนี้ส่วนเขาจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยศักยภาพของเขาเนี่ยเขาทำได้แค่ไหนยังไงอันนี้คือมุมมองที่อาจารย์บอกว่าเออเราจะมุมมองยังไงว่าถ้าเราหวังลงไปตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากัดกินใจเรายังไงก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยเราก็จะร้อนด้วยตัณหาที่เราเกิดขึ้นจากความหวังแล้วก็พอคนอื่นทำไม่ได้ดังใจเราสิ่งที่ตามมาก็คือที่พี่ยุทธบอกคือเริ่มเบื่อหน่ายแต่ความเบื่ออันเนี้ยมันไม่ใช่ความเบื่อที่เกิดจากปัญญามันเป็นความเบื่อที่เกิดจากความผิดหวังนะถิ่นตามมาก็คือว่าเออเราผิดหวังละแล้วเราก็เบื่อละเฮ้ยทำไมทำไม่ได้อย่างนี้นู่นนี่นั่นมันก็กลายเป็นกิเลสกลับเข้ามาหาตัวเรางั้นอันนี้คือจะทำให้เห็นภาพวนเป็นวัฏจักรว่าการที่เราทำงานด้วยความหวังปุ๊บมันเป็นสะสมอนุสัยยังไงพอมันเกิดกิเลสปุ๊บมันก็กลับมาเฮ้ยหงุดหงิดละทำงานไม่ได้ลูกน้องทำงานไม่ได้ดังเป้าหมายที่เราวางไว้แบบนี้มันก็จะวนกลับมาพอเราทำงานครั้งต่อไปเราก็จะมีสัญญาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ลูกน้องคนนี้มันไม่ได้เรื่อง
อันนี้ก็จะสะสมนะคะสะสมเป็นสัญญาเป็นอนุสัยที่เป็นสัญญาว่ามันงานไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นเอ้ยอย่าไปอะไรกับเขามากคืออย่าไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอะไรกับเขามากเขาทำงานไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดความเสียโอกาสว่าเขาก็ขาดการเรียนรู้เราเองเราก็ไม่ได้งานที่มันมีคุณภาพนั้นอันนี้ค่ะคือสะท้อนให้เห็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานด้วยความหวังหรือความยึดมั่นเนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็นวงจรแบบนี้แล้วเราก็จะทุกข์ต่อไปแล้วเราก็จะเก็บกลับไปเป็นอนุสัยคือความเคยชินของเราก็จะทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆพอทำงานนานเข้าเราก็เริ่มรู้สึกว่าความเบื่อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเป็นสัญญาที่เราสะสมไว้ตั้งแต่กลับว่าทำงานแบบนี้แล้วเราก็เบื่อแล้วเราก็ไม่มีทางหลุดออกจากวงจรของอะไรกิเลสนิวรณ์กิเลสหรืออนุสัยถึงแต่ต่างๆอันนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแต่เมื่อเราคือก็ไม่อยากใช้คำว่าปฏิบัติธรรมจนปล่อยวางได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันมากัดกินใจเราก็เริ่มกลับมามองที่คุณภาพใจเราละคือเมื่อไหร่ที่เราทำงานคือต้องจะชอบคำหนึ่งคือว่าถ้าเราทำงานด้วยคุณภาพใจที่เป็นกุศลสิ่งต่างๆมันจะหายไปหมดเลยตัณหามันจะไม่มีคือเรามองว่าเราทำงานเพื่องานเพื่อให้คนได้เรียนรู้เพื่อให้องค์กรได้ผลงานอันนี้เรามองว่าสุดท้ายกลับมาที่เราสิ่งที่เราได้ก็คือคุณภาพของใจเราที่ดีขึ้นนะคะพอเราทำงานด้วยใจที่มันเบาที่มันวางที่เราไม่ได้ไปคาดหวังเนี่ยแทบจะไม่ต้องมองเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะได้อะไรสุดท้ายพอถึงเป้าหมายเนี่ยเราจะเห็นเองว่าเรามีความสงบเย็นจริงๆตรงนั้นแล้วก็งานก็ไปได้ลุล่วงไม่ได้บอกว่างานไม่มีปัญหานะคะงานมีปัญหาแน่นอนในชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเราไม่เอาปัญหาเนี่ยมาเป็นภาระเราก็ทำไปตามหน้าที่ที่เราควรจะทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ย่อมก็แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยประสบมาแล้วก็ลองใช้เนี่ยค่ะลองใช้สิ่งที่เราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ลองใช้สติมาว่าถ้าสติเรารู้ทันตรงเนี้ยมันจะตัดวงจรนี้ได้ยังไงก็ขออนุญาตเท่านี้ก่อนค่ะโอ้เนาะภาพชัดมากเลยนะที่ยกตัวอย่างคือโดยเฉพาะคนทำงานผมคิดว่าจะเข้าใจลึกซึ้งมากเลยตรงเวลาเราเผชิญหน้ากับมันไม่ใช่งานที่เราต้องควบคุมได้คนเดียวอะเผชิญหน้ากับผู้คนต่างๆทั้งเจ้านายลูกน้องทั้งสารพัดอย่างเนี่ยมันจะมีภาวะอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเลยเนาะเกิดขึ้นแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่เราเคยมีสัญญาก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็ตัดสินไว้ก่อนหน้าด้วยนะบางอย่างเราก็ตัดสินเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยเกิดสภาวะที่ว่าเนี่ยผมเองก็เจอนะเจอทุกคนต้องเจอแน่นอนเลยอาการที่คุณโยงยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนมากเลยถ้าหากเราไม่เจริญจิตภาวนาเนี่ยภายในเราจะปั่นป่วนไปตามภายนอกเลยนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีหลากหลายอย่างมากเลยที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความไม่ได้ดั่งใจความไม่ได้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายไม่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราต้องคอนโทรลเรื่องเวลาคอนโทรลเรื่องเป้าหมายคอนโทรลและบริหารจัดการต่างๆผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแหละแต่ว่าเวลาเนี้ยภายในนี่แหละเราต้องทำให้มันปล่อยวางให้ได้ให้มันเขาเรียกว่ายอมเขาเรียกว่ายอมให้เขาเรียกว่ารู้แล้วก็จบให้มันจบให้ได้ในภายในของเรานะครับซึ่งให้ถือว่าอาจารย์พุทธาใช้คำนี้เนาะเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจนี่แหละก็ให้มันรู้แล้วก็ลองดูลองเช่นนั้นเองเนี่ยไม่ได้ดั่งใจมันก็เช่นนั้นเองอ่ะอาการอย่างนี้ถ้ากระทำได้มันก็จะเบาบางนะ มันก็ต้องเจอไอความไม่ได้ดั่งใจเราอ่ะมันต้องเจอแน่นอนแหละมันก็เช่นนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละให้เป็นการเรียนรู้อาการของมันอย่างนั้นนะครับผมคิดว่านี้ก็สำคัญมากๆเลยผมขออนุญาตอยากจะเปิดให้พวกเราที่อยู่ในนี้นะครับ
ช่วยกันแบ่งปันหน่อยนะมีข้อที่อยากจะแลกเปลี่ยนในประเด็นเหล่านี้ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิพพานไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตที่พัฒนาได้ชีวิตจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้พัฒนาได้เนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาอย่างไรในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เกิดสำเร็จประโยชน์ให้เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยนะครับในมรรคผลนิพพานมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่มรรคง่ายๆน้อยๆเย็นอกเย็นใจมรรคที่ว่าแม้แต่ทำการงานให้สำเร็จประโยชน์ในแต่ละอย่างก็เป็นมรรคเป็นผลแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมันจะต้องได้รับผลที่มันเย็นขึ้นเย็นขึ้นจนถึงที่สุดให้ได้อยากจะขอพวกเรานะครับที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กันได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนอยากเสริมนิดนึงนะครับได้ครับได้ครับพี่ยศเชิญเลยครับเมื่อกี้ที่โย่งพูดเนี่ยผมชอบคำว่าคุณภาพของใจเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมมากๆนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะดูใจของตัวเองดีๆนะคุณภาพใจของเราอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดในใจเราเวลาเราเกิดความไม่ได้สมอย่างที่เราคิดนะมันจะพัฒนาไปอย่างที่เมื่อกี้โย่งบอกอะว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยจะเห็นตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลการทำงานของผู้อื่นได้ทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประโมทพูดเนี่ยจะเห็นชัดมากซึ่งเวลาเราอยู่ในวัยทำงานเนี่ยเราจะเห็นนะแล้วถ้าคุณภาพจิตใจเราดีเนี่ยแทนที่เราจะโกรธนะเราจะเกิดความเมตตาเขานะว่าอ๋อที่เขาไม่ได้ดังใจเราเนี่ยเพราะว่าคุณภาพจิตใจเขาเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งนะเราจะไม่เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาคนที่เก่งกว่าเรานะเราจะยินดีเรียกว่ายินดีกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จของเขาด้วยนะเนี่ยคุณภาพจิตใจเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเนี่ยคือข้อดีของการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยสามารถเจอพวกนี้อยู่ได้ตลอดเวลาครับก็อยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็มันมีผู้ที่แสดงความเห็นในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านนะฮะ บริหารกิเลสตัวเองเนี่ยได้บ้างก็ว่ายากนะน่าจะยากแต่การทำงานต้องไปบริหารกิเลสคนอื่นด้วยนี่ยากมากครับ บริหารเ นาะกิเลสตัวเราเองนี่ก็เลยว่ายากยากแสนสาหัสมันจริงเลยคุณสยามนะครับถ้าเมื่อไหร่ไปบริหารกิเลสของคนอื่นด้วยเนี่ยโอ้ยตัวเองต้องกินยาระงับประสาทนะคือโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเวลาเราทำงานมันจะมีเขาเรียกว่าความเหมือนที่บอกมีหลายคุณภาพเนาะของแต่ละคนในการทำงานในหน้าที่ไอ้หลายคุณภาพนี่แหละเราบริหารจัดการยังไงอ่ะให้มันดีที่สุดเนี่ยนะแต่ว่ามันคงจะ 100% ไม่ได้อะนะที่เหมือนที่คุณสยามว่าเลยอาการเป็นอย่างนั้นพี่นีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีนิดนึงชอบที่บอกบริหารกิเลสคนอื่นน่ะเรานั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือจัดการตัวเองจัดปรับตัวเองเราไม่มีหน้าที่จัดการคนอื่นเลยเนาะเพราะว่าการจัดการเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็เรื่องที่เราทำงานไปแล้วก็มันเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพแบบนั้นทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายกว่านั้นก็คือเราต้องกลับมาเลี้ยงใจตัวเองอะว่าเราจะเป็นพี่เลี้ยงใจตัวเองได้แค่ไหนกับการทำงานที่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านไม่ว่าจะเลี้ยงชีวิตหรือเลี้ยงชีพตัวเองให้มีความสุขไปด้วยขณะที่ทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันคือสภาวะภายในซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราจัดการตัวเองก่อนว่าเมื่อเรามีความคาดหวังกับตัวผู้อื่นที่ต้องทำงานให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ
มันก็คือความคาดหวังของตัวเราเองนั่นแหละที่ส่งผ่านทอดไปยังเขาแล้วไปบีบคั้นเขาอีกรอบหนึ่งเราบีบคั้นตัวเราก่อนแล้วเราก็เอาส่งไอ้ความบีบคั้นที่เราบีบคั้นตัวเองเนี่ยส่งไปบีบคั้นคนที่อยู่ในเป้าหมายที่ต้องทำงานให้สำเร็จตามที่เราประสงค์อันนี้มันก็คือไม่พ้นค่ะไม่พ้นความคาดหวังของตัวเองซึ่งบีบคั้นมากเพราะทุกความคาดหวังเนี่ยมันเริ่มคาดหวังมันก็ทุกข์แล้วอ่ะเพราะมันบีบคั้นตั้งแต่ตอนนั้นเนาะเวลาที่เราตั้งใจทำสิ่งใดให้ดีที่สุดเราก็มีความตั้งมั่นอยู่ที่การที่เราจะขอดูแลตัวเองนะฮะว่าความคิดตำหนิทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปโดยชอบไหมคือเป็นไปเพราะเรามีความรักที่จะทำแล้วพอมีความรักที่จะทำมันก็จะเกิดความพยายามที่จะทำเมื่อพยายามไปแล้วมันจะใส่ใจเมื่อใส่ใจแล้วมันมีการทบทวนตรึกตรีของตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นทั้งหมดของงานที่จะสำเร็จได้มันคืออิทธิบาท4ใช่ไหมฉันทวิริยะจิตตวิมังสาซึ่งเราก็เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วละว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราจะต้องทำไว้ในชีวิตเนี่ยมันก็คือให้รู้ลงไปเลยว่าทุกสิ่งที่เราทำมันด้วยความรักไหมถ้าทำด้วยความรักเดี๋ยวทุกสิ่งอย่างมันก็จะไหลเทมาอีกข้อที่2 3 4มันจะตามมาทันทีนั้นเวลาที่เราจะปลูกความรักให้คนเขารักในงานที่เขาทำค่ะมันเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันแต่เรื่องที่เขาจะรักหรือไม่รักงานที่เขาทำมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราสามารถเปิดประตูใจเห็นความถนัดในตัวเขาแล้วดึงความถนัดของเขามาใช้กับหน้าที่การงานตรงนั้นให้ได้ประสบความสำเร็จได้ตัวเขาก็สำเร็จตัวเราก็จะสำเร็จด้วยเพราะว่าการบริหารมันก็คือการที่เราให้โอกาสคนทำงานร่วมกันกับเราให้เขาได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถของเขาเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่เราต้องการแล้วมันจะสำเร็จด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ดูแลก็มีความสุขคนที่ทำงานก็มีความสุขมันก็จะได้ผลทั้งคนทั้งงานจะได้ไม่บีบคั้นนะความบีบคั้นก็จะหายไปเองคิดว่าถ้าเราเลี้ยงใจเราเป็นนะคะการทำอาชีพใดๆก็ตามมันจะเลี้ยงได้สำเร็จหมดแหละขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดีมากๆนะครับท่านอื่นๆที่อยู่ในห้องนะแล้วก็แม้กระทั่งอยู่ในไลฟ์ข้างนอกก็ตามนะครับถ้ามีข้อที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้มันชัดเจนขึ้นหรือมีข้อคำถามที่ยังไม่ชัดนะครับอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับอยากจะทำให้การเรียนรู้วันนี้มันดีขึ้นนะครับอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีไหมครับยกมือไหมแสดงรีแอคชั่นได้นะครับหรือไม่ก็เปิดไมค์พูดได้เลยนะภายในมีไม่เอ่ยเดี๋ยวนะผมดูว่ามีใครบ้างอ๋อพี่เดือนนี่มาเกือบทุกครั้งแล้วเนี่ยนะพี่เดือนมีอะไรไหมครับมีไม่เอ่ยมีใครจะร่วมแบ่งปันบ้างครับวันนี้ได้ความกระจ่างครับพี่เดือนยังไม่มีอะไรอ๋อครับคุณค่ะกระจ่างเรื่องอะไรครับพี่เดือนก็เจนขึ้นก็ทำให้หน้าที่ไม่ต้องมีตัวกูของกูมันจะเป็นยังไงก็ตามที่มันเป็นไม่คาดไม่หวังดีไหมครับครับครับถูกต้องเลยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะท่านอื่นๆท่านอื่นๆมีไหมครับมีไม่มีอะไรค่ะดีค่ะดีอ๋อโอเคอยากมาช่วยกันแบ่งปันร่วมแลกเปลี่ยนกันนะฮะเพื่อจะได้อะไรนะให้เกิดการมีส่วนร่วมนะให้เป็นคอมมูนิตี้ชุมชนธรรมโคตรกันนะครับคุณโอใช่ไหมชื่อโอใช่ไหมจันทนาพรน่าจะยังไม่สะดวกเนาะถ้าใครสะดวกเชิญเลยนะครับจะได้เป็นพื้นที่สำหรับให้ทุกคนได้ช่วยกันแบ่งปันนะครับเรียนรู้ร่วมกัน
ในช่วงสุดท้ายนะตอนอีกสักประเดี๋ยวเนี่ยผมจะมีโบนัสพิเศษเล็กๆนะว่ามีคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าเราจะทำยังไงเราถึงทำจิตวันนี้ให้ดีกว่าจิตเมื่อวานนี้นะซึ่งอันนี้แหละผมใช้คำว่าโบนัสนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมแต่ว่าอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านอื่นๆนะครับมาร่วมแบ่งปันกันมีไหมครับเดี๋ยวนะมันมีคนจะพยายามเปิดไมค์นะแต่โอ้ค่ะแต่ขออนุญาตไม่เปิดวิดีโอนะคะครับได้ครับได้ครับตรงที่เราไม่ต้องหวังผลตรงปลายทางปฏิบัติแต่ว่าให้เราละกิเลสระหว่างทางของเราให้ได้ซะก่อนนะคะอย่างเราไม่ต้องหวังนะไม่ต้องหวังนิพพานแต่ว่าละกิเลสในใจของเราระหว่างทางให้ได้ทีละขั้นไปอะค่ะครับขอบคุณมากๆเลยใช่เลยครับใช่เลยพอกิเลสมันเกิดขึ้นอ่ะมันชัดเนาะเราก็ต้องละอีตัวที่มันเกิดขึ้นก่อนนี่แหละความโกรธมันเกิดขึ้นความโลภความหลงความอิจฉามันเกิดอ่ะมันเห็นมันก็ต้องเล่นจัดการที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนี่แหละนะขอบพระคุณมากๆเลยมีท่านอื่นอีกไหมครับก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะให้โบนัสนะคะต้องขออนุญาตแชร์ประสบการณ์วิธีการฝึกสติให้รู้ในชีวิตประจำวันนิดนึงนะคะพอดีย่องมีโอกาสเข้าคอร์สเมตตาภาวนานะคะก็พระอาจารย์โชตินะคะพระอาจารย์ที่คีรานธรรมท่านจะสอนวิธีการคือพอเราทำคือตอนแรกเราทำเนี่ยท่านอาจารย์จะให้การบ้านเราทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาจารย์อ่ะทำให้เราทำเพื่ออะไรแต่พอเราทำไปอันนี้ผ่านแล้วอันนี้ก็เดือนที่สองละเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านสอนน่ะก็คือเป้าหมายคือสติคือท่านอย่างนี้ท่านจะให้เราเนี่ยคนที่เข้าเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องส่งการบ้านพระอาจารย์เนี่ยวันละ5ข้อคืออะไรคือท่านจะให้เรามองว่าสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรก็ได้เหตุการณ์อะไรก็ได้แล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วเราก็มาดูว่าขณะที่เราเห็นเหตุการณ์นั้นน่ะเรารู้สึกยังไงแล้วก็ท่านก็จะสอนว่าเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไปขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เราเห็นขอบคุณอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตามท่านก็จะให้เราขอบคุณแรกๆเนี่ยตอนที่ทำก็แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วมันจะขอบคุณยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราขอบคุณง่ายกว่าสิ่งที่เป็นกุศลเพราะว่าอะไรท่านจะให้เรามองสเต็ปนี้หนึ่งให้เราขอบคุณคนของหรือเหตุการณ์อะไรก็ได้ขอบคุณเพราะอะไรทีนี้พอเราได้ระลึกตรงนั้นปุ๊บว่าเพราะอะไรเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลละเหตุผลมาจากอะไรมาจากความรู้สึกท่านจะให้ลงลึกไป3เรื่องขณะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเรารู้สึกยังไงนั้นอันเนี้ยคือสติละรู้ละอ๋อหลังๆเราตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะพอทำไปเรื่อยเรารู้ว่าอ๋อนี่คือท่านให้เราฝึกสติให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังกระทบกับเหตุการณ์นี้ละหรือที่ท่านอาจารย์พระท่านบอกผัสสะเรารู้ว่าเราพบกันวันนี้อันที่สองให้เราขอบคุณแปลว่าเรากำลังจะปรับจิตถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยทำจิตให้เป็นกุศลเราต้องขอบคุณสิ่งเหล่านั้นให้ได้เพราะว่าท่านพระเจ้าสอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วถ้าเรามองอีกด้านนึงให้ออกงั้นเมื่อเราขอบคุณปุ๊บขณะขอบคุณเรารู้สึกยังไงแล้วก็สุดท้ายคือพอหลังขอบคุณแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงอันนี้ค่ะคือการพัฒนาที่ใช้คำว่าคุณภาพใจของเราเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยใจเราจะถูกพัฒนาไปอัตโนมัติเลยคือแรกๆเนี่ยทุกคนในคอร์สค่ะจะพูดเหมือนกันว่าแรกๆในความรู้สึกว่าเราเค้นมากเลยคือเราต้องเค้นว่าเฮ้ยเราจะต้องรู้สึกยังไงต้องรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็จะว่าเพราะเราไม่รู้สึกไม่ได้หรอคือจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันมีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจเท่านั้นเองทีนี้ที่เข้าใจความเป้าหมายอาจารย์คือต้องการให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคือแรกๆเนี่ย5ข้อเนี่ยโอ้กว่าจะเค้นออกมาได้จบวันเนี่ยคือแบบเหนื่อยมาก
แต่หลังๆพอเราทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าคือมันมีตลอดเวลาเลยอะค่ะทั้งวันนะมันถ้าเราเห็นอะไรปุ๊บเราสามารถที่จะกำหนดความรู้สึกกำหนดสติลงไปได้เลยว่าเออเราเห็นอันนี้ปุ๊บนะเรารู้สึกยังไงแล้วเราจะปรับคุณภาพใจถ้าเรามองไม่ดีเนี่ยจะปรับยังไงเพราะเราถูกบังคับว่าเราต้องเขียน3สเต็ปก่อนขอบคุณใช่ป่ะคะก่อนขอบคุณแล้วก็หลังขอบคุณอันนี้ก็แชร์ไว้นะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านยังมองภาพของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ออกอาจจะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะเออพอเรามองปุ๊บเรามองทุกสิ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องบวกอยู่แล้วกุศลอยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคมันก็ง่ายถ้าเป็นเรื่องอกุศลปุ๊บเราจะคิดยังไงให้เป็นการขอบคุณเพราะการขอบคุณเนี่ยมันเป็นการสร้างมันเหมือนกับสร้างความเมตตากรุณาในใจของเราค่ะให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเราทำไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยว่าเออเรามองอะไรปุ๊บเราจะไม่มองด้านลบแล้วเราจะมองว่าเอออันนั้นอ่ะอีกด้านนึงด้านบวกเนี่ยมันมีอะไรแล้วเราจะคิดถึงใจคนอื่นชอบพี่ปีนีบอกว่าเราไม่มีหน้าที่จัดการเขาแต่จริงๆทำให้เราเนี่ยคิดถึงใจเขารู้ว่าเขาทำแบบเนี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลหรือมีเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่ไปตัดสินตรงนั้นของเขาอันนี้ค่ะก็เลยแชร์เผื่อจะมีประโยชน์นะคะก็สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติกันได้นะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะน้องก็ทำมาได้เดือนที่2ละเดือนที่2ละการบ้านพระอาจารย์ก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะแรกๆก็จะแบบว่าเออแค่รู้สึกหลังก็เริ่มต้องเจาะแบบว่าต้องมีเหตุผลอะไรจะทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าดีอะค่ะก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็มีสติมากขึ้นบ่อยขึ้นเร็วขึ้นพอเราเจออะไรปุ๊บสติจะมาเร็วอะแต่อาจจะยังไม่ทันทันทีแต่ว่ารู้ตัวเลยว่าสติมาเร็วขึ้นอยากถามอะค่ะอยากถามโยงว่าที่อาจารย์ให้การบ้านทำเนี่ยการบ้านเราทำเนี่ยเราทำตั้งแต่เหตุการณ์ที่เราเห็นตอนนั้นเลยไหมดูนะคือให้3ข้อใช่ไหมห้าค่ะ3ภาพที่เห็นนะห้าในแต่ละภาพเนี่ยเราเข้าไปดูรู้สึกนะตอนที่เห็นเลยไหมหรือว่ากลับมานั่งนึกภาพนึกสัญญาที่เราเห็นที่หลังนึกความรู้สึกหลังจากเกิดมาแล้วใช่ไหมมาพิจารณาต้องอย่างนั้นมันต่างกันค่ะคือจริงๆเข้าใจเองนะคะเพราะว่าพระอาจารย์จะปรับไปเรื่อยๆพอถึงวันเนี้ยพระอาจารย์จะให้ทำณขณะนั้นแต่แรกๆเนี่ยคือเข้าใจว่าพระอาจารย์คงรู้ว่าถ้าให้ทำขณะนั้นมันยากแรกๆเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าให้สรุปได้ก็คือเราต้องทำงานเนี่ยค่ะแล้วก็ทำไปแล้วพอก่อนจะนอนก็มาสรุปแล้วก็ส่งทีนี้พระอาจารย์ก็เลยคอมเมนต์ว่าพอสิ่งที่พวกเราเขียนไปเนี่ยมันเป็นความคิดมันไม่ใช่ความรู้สึกอันนี้ตรงกับพี่ยุทธถามเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพี่ยุทธเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าคือพอเรามาเขียนทีหลังเนี่ยมันเป็นความคิดละมันไม่ใช่ความรู้สึกใช่นึกสัญญาพระอาจารย์เขาเริ่มใช่พระอาจารย์ก็จะมองว่าเออมันเป็นความคิดกันเยอะนะพระอาจารย์ก็ค่อยๆปรับคือเข้าใจว่าอาจารย์คงไม่ทำแต่แรกเพราะว่าถ้าทำตั้งแต่แรกมันคงยากอะค่ะแล้วก็แต่ละคนคงแบบคิดยากคือทำยากอะค่ะนั่นคือก็ค่อยๆเริ่มพอมาเดือนที่2เดือนนี้ค่ะพอสักสองสามอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ให้ส่งทันทีคือจะมีไลน์อะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเจออะไรปุ๊บเนี่ยคือท่านก็จะสอนจะมีทีมช่วยสอนมาเดี๋ยวนี้ก็ใช้พูดได้ไม่ต้องทีมอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยให้ส่งเลยก็คือเหมือนกับว่าพิมพ์ลงไปเลยว่าเราเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็ขอบคุณแล้วเราก็รู้สึกยังไงเป็นเรียลไทม์อะค่ะเป็นสเต็ปงั้นจริงๆอะพี่ยุทธครับโอ้เยี่ยมมากเลยก็อาจจะต้องเอาไปใช้กับนักเรียนด้วยนะเนี่ย ได้โจทย์เพิ่มละ นะกับเด็กนะกับเด็กๆก็เดี๋ยวจะลองนี่ผมเข้าระบบไปเลยผม อยากแชร์นิดนึงนะได้เลยครับพี่ยุทธคล้ายๆกับสัมมาสังเขาเรียกว่าสัมมประธาน4อ่ะหรือความเพียรชอบอ่ะมันเหมือนกับการปรับอกุศลกับกุศลนะที่ว่าละคือเวลาเราประสบกับความ
อกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นอีกด้านหนึ่งอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นกุศลก็เจริญแล้วก็ทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคืออยู่ในสัมมาวายามะผมว่านะนี่คือสิ่งที่มันปรับจิตข้างในนะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะปรับว่าไอ้อกุศลให้เลิกไปแล้วก็อย่าทำให้เกิดขึ้นส่วนที่เป็นกุศลนะให้เจริญนะที่เป็นกุศลอยู่ให้เจริญแล้วก็ที่เป็นทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะคือสัมมาวายามะนะหรือสัมมาประธานสี่นะผมว่ามันอยู่ในโพธิปัจขิยธรรม37เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในนั้นครับคือแต่ว่าแนวของพระอาจารย์ท่านจะไม่ได้สอนเป็นภาษาธรรมะไงคะมันจะสอนให้เราปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็เป็นความเคยชินไปเองเนี่ยดีฮะผมว่านั่นแหละคือทางที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไงเกิดขึ้นแล้วมันก็อย่างที่โยมบอกว่าถ้าทำไปบ่อยๆเนี่ยเนี่ยคือแนวทางปฏิบัติที่ว่ามันต้องทำไปบ่อยๆอ่ะแล้วมันก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าผมว่าที่เมื่อกี้มีตอนหนึ่งที่โย่งพูดเกี่ยวกับเรื่องการดึงสตินะฮะเวลาดึงสติกลับมาเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วการดึงสติเนี่ยก็คือให้มันมาอยู่กับความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่เราผัสสะแล้วเนี่ยมันจะไปของมันเลยคือมันจะยินดียินร้ายจะปรุงสังขารไปเลยมันก็คือออกจากความจริงออกจากเรียลิตี้ที่เกิดขึ้นจริงๆนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่คนที่อยู่กับสติเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่กับเรียลิตี้ตลอดเวลาโอกาสที่จะไปปรุงหรือโอกาสที่จะนันทิคือเพลิดเพลินกับมันถ้ามันนันทิราคะหรือปฏิฆะอยากจะไปพ้นๆกับมันคือสองอย่างยินดียินร้ายเนี่ยมันก็จะลดลงคือปกติจิตเรามันก็จะไปหนทางนั้นอยู่แล้วถ้าดีเราก็อยากอยู่กันนานๆถ้าไม่ดีเราก็อยากจะไปให้พ้นๆเพราะมันจะออกจากความเป็นจริงไงสติคือเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลานะเพราะพระอรหันต์จึงไม่ออกจากการที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลาก็คือมันก็จะมีอวิชชามากำกับก็จะเกิดตัวตนตลอดเวลาเกิดขึ้นนะเพราะปุถุชนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดมันก็ทับซ้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นกรณีคนที่จิตพ้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลาอวิชชามันก็เข้ามาไม่ได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะวันสตินี่มันถึงสำคัญมากๆของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเห็นไหมให้อยู่กับอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่ออยู่กับอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นความเคยชินที่เขาเรียกว่าเป็นไปเองอ่ะไม่ใช่คิดเอาอ่ะมันก็เป็นไปเองอ่ะเพราะว่าผมเคยจำ อาจารย์ไพศาลวิสาโลเคยพูดไว้นะแม้แต่ว่าเวลาเกิดกระหายน้ำเนี่ยจะยกแก้วน้ำขึ้นมาจิบเนี่ยมันก็มีความรู้สึกตัวมันเป็นไปเองเลยไงมันรู้ตัวเองไปเลยเพราะว่ามันนั่นแหละคือการปฏิบัติค่ะเห็นอาจารย์เห็นพี่นียกมือพี่นียกมือเชิญเลยครับพี่นีโอเคคืออย่างนี้ค่ะพอโยมพูดถึงเรื่องเมตตาภาวนาพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะทำเมตตาภาวนาให้ช่วงท้ายของรายการนี้ค่ะถ้าสะดวกเนาะประมาณกี่นาทีนะเมตตาภาวนาทำได้ตั้ง5นาที10นาทีได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลืออยู่จะให้พี่ทำกี่นาทีก็ได้พี่สามารถจัดให้ได้โอเคถ้านั้นมันเหลือประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับที่ผมพูดเกินไปเรื่องเบื้องต้นว่าโบนัสที่ผมว่าเนี่ยคืออย่างนี้ผมก็เคยตั้งคำถามตอนสมัยนานแล้วแหละก็เลยพยายามหาเครื่องมือนะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะ
พัฒนาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่เราบอกว่าใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มันอยู่ในวิถีชีวิตให้มันอยู่ในระบบชีวิตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราดีขึ้นหรือเราพัฒนาลงหรือพัฒนาขึ้นใช่ไหมบางทีเนี่ยระบบชีวิตที่เราไปสัมผัสอยู่อ่ะคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่บางครั้งก็นำไปสู่ที่ดีขึ้นบางครั้งสภาพแวดล้อมบางชนิดก็ทำให้เราพัฒนาลงอ่ะพูดง่ายๆไปเจอผัสสะที่มันแย่ๆมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะหรือวิถีชีวิตบางชนิดเนี่ยมันพอเราไม่คอนโทรลมันก็จะลดลงผมก็เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งที่เรียกว่าออมอริยทรัพย์อะครับเป็นตัวที่ออมก็คือออมศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นการรีเช็คตนเองก่อนนอนว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีทั้งหมด19หัวข้อเลยนะที่จะรีเช็คแต่ใช้เวลาในการออมไม่นานนะครับแล้วมันจะมีคะแนนในแต่ละหมวดบอกเราว่าหมวดศีลเนี่ยเราสมบูรณ์กี่สักเท่าไหร่หมวดสมาธิเนี่ยจิตตภาวนาเราสมบูรณ์มากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันมีเป็นบางอันก็เป็นเรตติ้งสเกลหน่อยๆนะฮะบางอันก็เป็นทำกับไม่ทำอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมก็ไปทดลองดูแล้วมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นในโดยส่วนตัวแล้วก็ใช้กับเด็กๆนักเรียนก็เลยว่าคนที่จะสังเกตว่าท่านอาจารย์สุดท้ายก็จะมาเน้นเรื่องการเจริญศีลสมาธิปัญญาผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยจะให้เป็นส่วนใครจะสะดวกนะไม่ว่ากันนะฮะผมก็จะส่งลิงก์ไปให้ถ้าใครอยากจะทำแล้วไปทดลองทำทุกวันทุกวันดูว่าคำว่าทำวันนี้ทำจิตวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ยทีนี้วิธีการประเมินอย่างง่ายก็คือเราดูคะแนนรวมเลยมันมากกว่าเมื่อวานไหมเนี่ยแล้วเราจะเกิดความเพียรขึ้นนะครับพอมันน้อยเราก็จะเพิ่มขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ในตอนท้ายนะเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แล้วก็เดี๋ยวจะส่งแนบไปให้ในส่วนไหนเดียส่งเข้าไปในเพจเนาะในเพจก็ได้นะครับใครประสงค์อยากจะทดลองสมัครแล้วก็ลองใช้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นโบนัสที่จะให้ในวันนี้แล้วก็ทดลองปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับจนกบคาดไปเลย นะฮะแล้วตอนท้ายช่วงท้ายอยากจะให้เวลาใช่ไหม เวลาเดี๋ยวให้เวลาเขาช่วยแนะนำเว็บไซต์แนะนำการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับธรรมโคตรออนไลน์เราเนี่ยว่าจะเรียนรู้อย่างไรนะครับขอเรียนเชิญให้เวลาได้ดำเนินการครับแต่ของพี่ดีน่าจะหมดเวลาพอดีนะพี่ดีไว้คราวหน้าเนาะหรือให้พี่ดีเป็นตอนจบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดสั้นๆอันนี้ขออนุญาตนะคะก็ให้เวลแนะนำเป็นเว็บไซต์แล้วก็พี่ดีก็ปิดท้ายจบทันเนาะเกินเวลาไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับครับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ของเรานะครับก็นอกจากจะเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือธรรมโคตรแล้วนะครับเราก็ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือในการสืบค้นแล้วก็ทำความรู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมโคตรนะครับโดยวิดีโอที่เราทำทุกครั้งเนี่ยในที่ทำมาเป็น EP นะครับสำหรับธรรมะเล่มน้อยเนี่ยทุกท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็สามารถกลับไปย้อนดูตอนเก่าๆได้นะครับตอน EP ที่1และ EP ที่2สามารถเซิร์ชเพจของขอจดหมายเหตุหรือว่าเซิร์ช YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนเป็นตัวอย่างให้ชมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ YouTube ขอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมหรือว่าอยากจะลองสืบค้นดูหรืออยากจะตามไปชมย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรพันโยนะครับพิมพ์คำว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสลงใน YouTube นะครับกดค้นหาก็จะเจอ channel ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เข้าไปเลือกในหมวด playlist นะครับเมื่อเข้าไปหมวด playlist แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปใน playlistได้เลยนะครับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ก็จะสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับธรรมโคตรออนไลน์สำหรับการศึกษานะครับถ้าท่านใดที่อยากจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเมื่อไปลองฟังที่ผู้ดำเนินรายการวันนี้ได้ชวนทุกท่านเรียนรู้แล้วเนี่ยอาจจะไปอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับบทอื่นๆหรือว่าหนังสือเล่มอื่นนะครับก็สามารถเซิร์ชคำว่า www.thammakotra
dsamagosh.org เนาะพิมพ์ตามนี้เลยครับ dsamagosana นะครับเมื่อพิมพ์เข้าไปใน URL แล้วนะครับก็จะพบหน้าประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือธรรมโคตรเบื้องต้นก็มีธรรมโคตรเล่มหลักนะครับที่เป็นงานเขียนของอาจารย์เนาะเซตจากพระโอษฐ์จำนวน4เล่มที่นำเข้าระบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะศึกษาเล่มอื่นเนี่ยก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่เราช่วยกันจัดทำเข้าไปนะครับโดย EP นี้เนี่ยหรือช่วงตอนนี้เนี่ยเราก็จะทำกันในธรรมะเล่มน้อยนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาเลยที่ธรรมะเล่มน้อยนะครับตรงจุดด้านล่างนี้ก็จะพบบทจำนวนบททั้งหมดที่ทำการเรียนรู้กันนะครับจำนวนทั้งหมด12บทซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็คุยกันในเรื่องบทที่3ใช่มั้ยครับผลของจิตภาวนาคือมรรคผลนิพพานก็สามารถเข้าไปสืบค้นเพิ่มเติมได้เลยนะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บก็จะพบเนื้อหาที่ตรงกันกับในหนังสือที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาบทที่3แต่วันนี้เราชวนคุยทุกท่านในเรื่องระบบชีวิตใหม่ในพุทธศาสนานะครับก็ถ้าท่านใดที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่าอาจารย์พูดไว้ว่ายังไงบ้าง นะครับก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้เลยตรงนี้หน้าตามนี้ก็จะตรงกันกับที่อาจารย์ทำในหนังสือธรรมโคตรนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกอ่านก็สามารถฟังเสียงได้คลิกที่ลำโพงตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงธรรมบรรยายของอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องผลของจิตภาวนาคือมรรคผลนิพพานตามนี้เลยเป็นเสียงบรรยายของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดอยากฟังเสียงอาจารย์อยากรู้ว่ามีเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรเงี้ยก็ไปรับฟังเพิ่มเติมได้มีเสียงประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นการฟังนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะศึกษาตัวหนังสือเพิ่มเติมก็คลิกด้านล่างได้เลยตรงนี้เป็นอีบุ๊กธรรมะเล่มน้อยนะครับถ้าอยากจะติดไว้ในมือถืออยากจะนำไปอ่านเพิ่มเติมก็คลิกธรรมะเล่มน้อยด้านล่างนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็นเหมือนคล้ายๆสคริปต์ที่อาจารย์ทำครับเขาเรียกว่าบัตรย่อเรื่องเนาะอาจารย์ก็ทำในทุกตอนทุกบทเพื่อเหมือนจะได้รีมาร์คได้ว่าตัวเองจะพูดเรื่องอะไรเงี้ยถ้าอ่านอันนี้ก็อาจจะพอเข้าใจคร่าวๆเหมือนกันเป็นสิ่งที่อาจารย์บันทึกเองเนาะว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรและเรื่องอะไรสำคัญบ้างในบทนั้นๆ นะครับส่วนถ้าท่านใดที่ติดตามกิจกรรมธรรมะโคตรออนไลน์มาแล้วนะครับและอยากเข้าใจว่าทำไมเราถึงคุยกันเรื่องธรรมะเล่มน้อยแล้วก็สามารถไปติดตามรับชมรายการถกให้ถึงธรรมได้เนาะก็คือคลิกที่รูปตรงนี้เลยก็จะมีการเสวนาของคุณหมอบัญชาพี่เจี๊ยบอาจารย์ประโมทนะครับแล้วก็ท่านลิงก์เนาะที่ศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยส่วนเครื่องมือสำหรับธรรมโคตรออนไลน์ของเรานะครับก็นอกจากจะสามารถเรียนรู้ได้ผ่านหน้าประมาณนี้นะครับผ่านหน้าตรงนี้ก็มีอีกวิธีนึงที่จะช่วยในการเรียนรู้นะครับก็คือท่านสามารถค้นหาคำหรือบรรยายที่อาจารย์พูดไปเนี่ยได้เลยก็คือพิมพ์คำว่าค้นหาครับสมมุติว่าเราอยากรู้คำว่าคำว่าใหม่แล้วกันมีคำว่าใหม่อะไรในบทที่3บ้างก็พิมพ์เข้าไปเลยครับว่าใหม่แล้วก็ค้นหาจะค้นหาทุกเล่มของธรรมโคตรที่เราทำเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเลือกค้นหาเฉพาะในธรรมะเล่มน้อยก็เลือกที่ระบุด้านล่างนะครับเลขหนังสือแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างของหน้าจอเลยก็จะพบคำว่าธรรมะเล่มน้อยกดค้นหาทีนี้ระบบก็จะประเมินผลคำว่าใหม่ทั้งหมดในธรรมะเล่มน้อยขึ้นมาเลยเนาะเราก็จะเจอคำว่าปีใหม่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมได้ว่ามันมีความว่าใหม่อะไรบ้างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะค้นหาคำว่าได้มากกว่านั้นนะครับเช่นเราอยากรู้ว่าอาจารย์พูดคำว่ากิเลสไว้ในหนังสือตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยในการค้นคว้าเพิ่มเติมได้คือพอหน้าจอแสดงผลประมาณนี้ครับมันก็จะบอกว่ามีคำว่าใหม่อยู่ในธรรมะเล่มน้อยหัวข้อก็คือบทนะครับบทที่ชื่อว่าภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์หรือบทอื่นๆก็มีเหมือนกันจิตภาวนาคือชีวิตพัฒนาซึ่งเราก็เข้าไปฟังหรือเข้าไปสืบค้นได้เลยว่าในหนังสือเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงบ้างก็เป็นการค้นหาฉบับเต็มนะครับส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นการค้นคว้าสำหรับธรรมโคตรนะครับก็ท่านใดที่อาจจะอยากค้นหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเซิร์ชอยากจะเอาข้อมูลไปทำเนี่ยไปทำรายงานหรือไปทำการวิจัยอะไรเงี้ยก็สามารถมาสืบค้นในนี้ได้เนาะก็เป็นเทคที่เรานำใส่ลงไปในระบบแล้วก็สามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะง่ายต่อการศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับธรรมโคตรออนไลน์ของเรานะครับก็ลำดับถัดไปผมก็ขอให้พี่นีเป็นคนเชิญชวนแล้วก็พาทุกท่านปิดการไลฟ์ในวันนี้เลยแล้วกันครั้งต่อไปก็จะเจอกันใน2สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมมาพบกันอย่าลืมลงทะเบียนด้วยครับวันที่สักครู่นะครับผมขอดูวันก่อนวันที่2เมษายนอย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับเป็นไงเรียวมากๆไลฟ์สุดๆขอเชิญพี่นีเลยครับ
ขอบคุณน้องเวลนะคะช่วงเวลาที่เราก่อนที่เราจะไปจากกันเนาะลองให้เราอยู่กับตัวเองนะคะลองสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกให้ยาวกว่าลมหายใจเข้าค่อยๆมองมาที่ปลายจมูกแล้วก็พริ้งตาหลับเบาๆรับรู้ลมหายใจที่กำลังเข้ารับรู้ลมหายใจที่กำลังปล่อยออกไปหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจเข้าปลอดโปร่งโล่งสบายก็รู้หายใจโล่งน้อยกว่าเดิมก็รู้รู้สึกติดขัดกับลมหายใจก็รู้ขอบคุณลมหายใจที่ไหลผ่านเข้าไปในช่องจมูกไหลลงสู่ถุงลมน้อยปล่อยลมหายใจออกยาวขอให้เราระลึกนึกถึงร่องรอยบาดแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นที่ผิวกายไม่ว่าจะเกิดจากมีดบาดหกล้มหรืออื่นๆให้เราระลึกนึกถึงร่องรอยบาดแผลทุกครั้งที่มีบาดแผลเราจะระมัดระวังตัวขึ้นขอบคุณร่องรอยแผลทั้งหลายที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนวิถีให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามีความเจ็บป่วยที่เคยเกิดขึ้นให้เราขอบคุณความรู้สึกที่เราได้รับขณะที่เรากำลังเจ็บป่วยทุกความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทำให้เราฉลาดขึ้นและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ง่ายขึ้นขอให้เราไปพ้นจากความเคยชินที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วเจ็บป่วยไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดขอบคุณตัวเองขอบคุณสรรพสิ่งที่เกื้อกูลให้ร่างกายนี้พอเป็นไปได้สูดลมหายใจเข้ายาวปล่อยลมหายใจออกช้านิ่มนวลหายใจเข้าโล่งโปร่งหายใจออกเบาสบายเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันที่2เมษายนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นีมากๆครับแล้วก็ใช่เรากลับมาผมส่งลิงก์ไปแล้วเนาะในเพจแล้วก็ในนี่นะถ้าใครสนใจนะเป็นเครื่องมือเล็กๆนะสำหรับนักเรียนปกติออกแบบไว้สำหรับนักเรียนด้วยก็ลองไปทดลองดูนะก็ถ้างั้นวันนี้ก็ขอจบรายการธรรมโคตรออนไลน์ธรรมะเล่มน้อย EP 3ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ